ในนิโคธารามวัดใกล้เมืองกบิลพัทพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าฝนที่ตกลงมานี้ชื่อว่าโบกคลพัทโบกคละนี่ก็ดอกบัวพัทแปลว่าฝนดอกบัวตกลงมาซึ่งลักษณะของฝนมีลักษณะอยู่4ประการสีแดงเหมือนฝนทับถิ่นตกลงมาไม่เจอนองเปื้อนเหมือนฝนทั่วไปไม่ทำร้ายใครใครอยากเปียกก็เปียกไม่อยากเปียกก็ไม่เปียกและตกลงเฉพาะในประชุมญาติของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี้คือลักษณะของฝนบกคลพัดทีนี้เสร็จสับเรียบร้อยความอัศจรรย์ของฝนบกคลพัดคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยสีแดงเป็นฝนทับถิ่นส่วนใครปรารถนาเปียกไม่เปียกคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าเปียกไม่ได้อ่ะคืออย่างไม่ออกก็เปิดปากฟังหน้าคงจะต้องเทศจำได้ทางกลางปลาบ้านสมหนึ่งนึกยังหนึ่งนอนก็เกาหลีกันเลยกลางปลาคนมากซีรถบัสเนี่ยอันนี้ผมมีรถบัสซื้อได้เนี่ยมีคนมากอีกเดี๋ยวฝากกันกลางปลาลูกนี้เดี๋ยวฝากหน้าหนึ่งเงาหงอยเลยฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าใครอยากเปียกก็ไม่เปียกใครไม่เปียกก็ไม่เปียกคือธรรมะของพระเจ้าบางคนไม่ได้สนใจฟังเขาหนูใจทะลุหูหัวก็เลยอ่อนซ่อนด้วยมันแต่ว่าคันยังเอื้อนหนึ่งกูอ่อนซ่อนยังเดียวป้ายข้อกำปั้นหนึ่งคันว่ามีมอลล์มคันมีหนังคันมีม้วยเนี่ยอุ้ยจอดรถอ่านป้ายบักไงทอดสังกะสีนี่ติดยังไงปฏิบัติธรรมแหมผ่านไว้ปัญญาก็เลยอ่อนซ่อนเห็นไหมเปรียบเหมือนธรรมะของพระเจ้าประการที่4นั้นตกลงมาแล้วไม่เจอนองเปื้อนร่างกายเหมือนธรรมะของพระเจ้าตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็ได้ยินข่าวว่าผู้ว่าปฏิบัติธรรมจำศีลท่านแล้วที่ถือผลหมายความว่าคุณธรรมและบุญนะแม่ใหญ่ไปจำศีลถูกกระชากศีล8ต่อสู้กับโจรสุดท้ายแม่ใหญ่ตายคาที่บ่มีแม่ใหญ่ไปทำบุญสุนทานได้บุญมาโจรมาขอบุญแม่ใหญ่ขัดขืนโจรทั้งยิงตายจ้อยไม่มีโจรคนบุญว่าไรนี่แต่เราเป็นคนทิ้งบุญสุดท้ายฝนตกลงเฉพาะในตระกูลของพระพุทธเจ้าเครือญาติของพระองค์เคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปูรักมันร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันมาจึงได้มากเพื่อแพร่กันซึ่งกันกับพี่น้องกลางฝากับฝางหน้าเนี่ยนะท่านบอกแม่ว่าเป็นพี่น้องกันจ้างให้ข้างขวาเขาไปอ่อนซ่อนจะมากเลยนะเพราะแม่คอยบังคับให้เจ้ามากให้เจ้าเอี่ยงนี่เหมือนกันเสียยังเดี๋ยวให้เจ้าบรูจักว่าแฮ่พอเบียดจะเจอท่านจะมาจะเว้นแล้วนะเอาห่าวทุกพวกได้นำมาเองนะโดนต้องยึดไปไหนอาตมาก็เอากลุ่มนี้แหละนี่ยังน้อยนะถ้าได้ยินข่าวก็น่าจะมามากก็จะมาสร้างกลุ่มชุมชนคุณธรรมให้เข้มแข็งบางไหนก็เพิ่งไปรับรางวัลพัดวัดต้นแบบของจังหวัดเลย2ปีซ้อนจริงจริงบ้านฝั่งหน้าน่ะก็สงคนได้อยู่หรอกวัดต้นไม้ก็ได้ต้นแบบของต้นใหม่ไปวันทีนี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเทศพระเวสสันดรโยมก็อยากฟังพระก็อยากฟังนั้นคือเริ่มต้นที่ประเทศอินเดียประวัติพระเจ้าอยู่ในประเทศอินเดียพระองค์เทศอยู่ในพระไตรปิฎกไปโด่งดังที่ประเทศศรีลังกาโด่งดังยังไงที่ประเทศศรีลังกาตอนจะเทศพระเวสสันดรมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ห่างจากพระเจ้าไปหลายร้อยปีวันหนึ่งไปบิณฑบาตมีโยมถวายทานถวายข้าวแล้วพูดสองอยู่ประโยคว่าสองประโยคว่าบุญส่วนนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเปรตชนของข้าพเจ้าหากท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ตกอยู่ขุมนรกถูกจองจำก็ขอให้หลุดพ้นออกจากเครื่องจองจำพันธนาการถ้ามีความสุขขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปพระรูปนี้ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะมันมีอีหลีสิ่งของบุญท่านก็เลยว่าว้านางสมาธิไปเบิ่งนรกมึงก่อนนะท่านก็นั่งอยู่ประเทศนี่แหละศรีลังกานี่แหละก็เลยถอดจิตที่ขุมนรกพอไปในเมืองนรกเคยทำงานเค
คยต้มเดือดร้อนลวกพวกกำกำเลื่อยไปเลื่อยต้นนิ้วหนามมีหนามคนที่ผิดศีลผิดธรรมก็ถูกนรกทรมานอยู่รับใช้กรรมวันนั้นน้ำที่เดือดกับเย็นน้ำที่เคยข้วนเคยกรีดให้เป็นแผลก็ไม่มีหนามเลื่อยก็ไม่ทำงานเอาง่ายๆเมื่อนั้นบุญไหว้ถึงเมืองนรกลูกน้องแต่เขาโคบถามหากันว่าเป็นยังไฟบ่มาบ่น้ำคือบ่ไหลจังใดขึ้นน้ำคือบ่ฮ้อนลูกน้องรายงานว่ามีพระรูปหนึ่งโผล่ขึ้นมาบนกระทะกลางกระทะทองแดงเราเทพบุตรเทพธิดาโยมบาลร่วมกันไปกราบไหว้คนธรรมดามาไม่ได้ต้องเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เป็นพระผู้ทรงคุณวุฒิทรงคุณธรรมกราบแล้วถามมาพองคอมาจะใส่ก็เดี๋ยวว่าโพลผมนรกอยู่ขนอนอัตมาหยุดเกาะมาไล่ประเทศศรีลังกาอาตมามาเบิ่งว่ามันมีอีหลีที่นรกเขาคือวาวตกนรกตกนรกอาตมาเลยมาเบิ่งท่านสันหลวงพ่อนิมนต์ขนอนสิภาพไปยามพ่อพวกตกนรกก็ได้นะสุดท้ายไปเยี่ยมทุกขุมโยมก็เลยถามว่าหลวงพ่อมาจะใส่อาตมามาจากเมืองมาลัยอยู่เกาะมาลัยโอ้ยพวกข้าก็อยู่เกาะมาลัยด้วยกันเห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้ชื่อมาลัยแต่หลวงพ่ออยู่ในเกาะมาลัยจึงเรียกชื่อท่านว่าพระมาลัยนี่คือทั้งสุขนรกคันมันลงไปบันไดนรกจะเย็นไม่ทำงานมูสัตว์ตกนรกสัตว์นรกดีอกดีใจเพราะวันนั้นไม่ต้องถูกจองจำไม่ถูกทรมานจึงมีเรียกว่าพระมาลัยโปรดสัตว์นรกที่เขาเห็นภาพตอนที่มีเยนิภาเนี่ยภาเฮียพระเวทเนี่ยพระมาลัยโปรดสัตว์นรกทีนี้ตอนเช้าท่านกลับมาจากนรกไปบิณฑบาตบุรุษผู้เข็นใจเข็นใจหมายถึงว่าผู้หาเช้ากินค่ำไม่มีอันจะกินเอาง่ายๆคือทุกข์ยากลำบากไปเก็บสายบัวแดงมาทำอาหารในขณะเดินผ่านมาไปเจอหลวงพ่อบิณฑบาตอยู่หลวงพ่อรูปนี้แหละอยู่ในเกาะมาลัยแต่ก่อนพระเขามีฝาบาทจึงมองเห็นบาทในไงทุกมือขันพระก็เปิดฝาบาทก็ไปเห็นธรรมะในบาทที่หนังนี่หนังก็เลยเห็นในบาทหลวงพ่อว่างไม่มีอะไรก็เลยขั้นสายบัวเจ็ดสายถวายหลวงพ่อให้เป็นอาหารหลวงพ่อก็ให้พรสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันนายคนนี้ทีนี้หลวงพ่อไม่อยากช่วยแค่นี้ทำยังไงบุรุษเห็นใจคนนี้คนทุกข์ยากไร้คนนี้จะได้สำเร็จและมั่งมีและมีสุขมากยิ่งกว่านี้อีกก็เลยตั้งใจว่าที่ขึ้นสวรรค์บั่นโลกนรกแล้วนำดอกบัวทั้งเจ็ดดอกนี้ไปบูชาพระเกศแก้วเจรมณีซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สองชั้นแรกจตุมชั้นที่สองนะชั้นดาวดึงเกศแก้วเจรมณีเป็นที่บรรจุพระเกศแก้วพระเจ้าทีนี้ก็ไปเลยในขณะที่ไปกำลังวางดอกบัวไหว้พระเจ็ดเจ้าจักรีเราเทวดาก็เหาะมาเหมือนกันวันนั้นเป็นวันพระ15ค่ำเหาะมาเห็นพระนั่งอยู่ข้างล่างไม่กล้าเหาะข้ามศีรษะล่องปุกยางไปล่องปุกยางไปพอเห็นพระรูปนี้พระอินทร์ตกใจไปถามเลยหลวงพ่อมาจะใส่ก็เลยขึ้นสวรรค์สันนี่กราบแล้วจึงถามพ่อว่าอย่างว่าเดี๋ยวพระธรรมดาไปไม่ได้สวรรค์ต้องมีฤทธิ์ต้องเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นท่านก็พูดให้ฟังว่าอาตมาอยู่เกาะมาลัยขึ้นมาเพื่อจะมาดูสวรรค์มาไหว้พระเจ็ดแก้วจรมณีและสำคัญสุดถ้ามีโอกาสจะได้ถามเทพบุตรศรีอริยเมตไตรที่จริงเทพบุตรอริยเมตไตรที่จริงไม่มีศรีนะศรีมาจากใช้คำว่าศรีมาจากประเทศศรีลังกาต้นโพธิ์มาจากประเทศศรีลังกาเรียกต้นโพสีพระอริยเมตยะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ห้าเรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรเห็นบ้างนี่คือถ้ามาจากศรีลังกาต้องใช้คำว่าศรีนี่คือที่มาบัดนี้ก็เลยบอกว่าเราเทวดาเนี่ยเดี๋ยวดังนั้นผมขอต้อนรับหลวงพ่อเห็นเทวดาร้อยหนึ่งมากกระถามว่าเอเทวดาคุ้มนี่เป็นผู้ใดโอ้เทวดาบ่มีซื้อบ่มีเสียงถ้าอยากเฮ็ดบุญอย่างคือมีบริวารตังร้อยหนึ่งให้ท่านสเปสสปะให้ท่านจะได้สเปสสปะ
กินเขาแล้วอาหารเยอะกินร่างสวยร่างซ้ำที่อาหารก็ตั้งใจให้หมูให้ม้าให้กาให้ไก่ได้กินอันหมูสัตว์พวกนั้นได้กินแล้วโดยก็ได้ตั้งใจเช่นเท่าเช่นเขาตกดินเท่ากับทิมไปสินะก็ตั้งใจจะให้เขานี่บริวารร้อยหนึ่งบริวารสองร้อยสามร้อยจนบริวารพันหนึ่งจนบริวารหมื่นหนึ่งให้ทานเพื่อนมองพี่น้องเอิญว่าพิกเรือนเหนือเกินเรือนใต้หมูไปไก่มาคอยสอดคอยส่องคอยมองคอยเยี่ยงมันแก่เรียนเจงคอยเรียกขันแต่ถามยำทุกเข้าสู่เข้าสารขันเหลือเจจานกันไปตำมีคุณกับพี่นี่ก็น้องกองดองหักแกนย่ำมาถูกหยาบแกนแฟนซ่อนใจเหลือสิไปเนื้อไปไตทั้งไหนบ่อึดอยากแม้ว่ามีเงินบาทเยี่ยมทั้งสองก็อิ่มเต็มให้ทานญาติพี่น้องที่บริวารหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นจนถึงเก้าหมื่นให้ทานโดยตั้งใจเราเทวดาเหล่านี้มีบริวารหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นตามวาระกรรมที่ตัวเองทำตั้งแต่ต่ำไปถึงสูงผู้มีคุณธรรมสูงจึงเรียกว่ามาลัยคือพระมาลัยหมื่นหมายถึงเทวดาที่ทำบุญแต่ละชั้นแต่ละจนถึงเก้าหมื่นจึงเรียกว่าพระมาลัยหมื่นนี่มาลัยหมื่นได้ป่ะเนี่ยต่อไปมาลัยแสนก็เหมือนกันคนทำบุญแสนหนึ่งได้บริวารแสนหนึ่งคนทำบุญเพราะเทวดาที่มาต่างมีแสนหนึ่งสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนจนถึงเก้าแสนก็บอกว่าทำบุญแต่ละอันแต่ละอันสองแสนสามแสนเฮ็ดบุญยังไงสี่แสนห้าแสนเฮ็ดบุญยังไงมีในพระมาลัยสูตรทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่เวลาจะไล่ให้ฟังฉะนั้นสรุปแล้วมาลัยหมื่นคือพระมาลัยกับเทวดาที่ทำบุญได้บริวารหมื่นหนึ่งมาลัยแสนคือเทวดามีบริวารแสนหนึ่งที่ทำบุญและพระมาลัยจบมาลัยหมื่นมาลัยแสนนะสองกันนะเด็กแต่ทีนี้พอไปเจอพระศรีอริยเมตไตรเป็นผู้มีบริวารที่มากนับเท่าไรก็หลงหลายพระมาลัยก็เลยถามพระอินก็คือเท้าสักกะว่าพระองค์นี่เฮ็ดบุญยังลูกศิษย์ขึ้นหลายแต่นี่ละเทพบุตรศรีอริยเมตไตรผู้ที่เกิดเป็นพระเจ้าองค์ที่ห้าโอ้ยก็ดีแล้วกันได้มาแล้วกันถามมันซะพอว่าผู้ที่ได้เกิดได้ศาสนาพระพุทธเจ้าหน้ามาศรีอริยเมตไตรนี่เป็นศาสนาเพื่อเซฟสมบูรณ์ทุกจางทุกแง่แง่เงื่อนข้องค้ำกับแก้วพระอดก็อยากว่ามีเงี้ยเดียวเงี้ยนี่ผัวเดียวว่ามีความทุกข์ว่ามีหยังผลเพิ่นเฮ็ดบุญหยังเฮ็ดจังไหนจะได้ไปเกิดศาสนาเพิ่นพอถึงปั๊บเทพบุตรศรีอริยเมตไตรก็ไปกราบหลวงพ่อมาลัยก็เลยถามกันและกันท่านจึงสรุปว่าคนที่จะไปเกิดในศาสนาของท่านนั้นต้องเว้น5อย่างเรียกว่าอนันตริยกรรม5หากเฮ็ดเอ็ดขาดหาอย่าง1ขาพอ2ขาแม่3ขาพระอรหันต์4ทําลายพระเจ้าจุลหิทธ์5ยายุเงียพระเจ้าพระสงฆ์ให้ทิพย์กัน5ข้อนี้เรียกว่าอนันตริยกรรมห้ามสวรรค์ห้ามนรกท่านก็ยึดมีสิทธิ์ไปเกิดในศาสนาของท่านและใจความหลักสุดท้ายสำคัญสุดระดับจุดไข่แม่ต้องได้ฟังเทศให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาและฟังเทศ13กันพันพระคาถาให้จบภายในคืนหนึ่งวันหนึ่งหรืองานนั้นงานหนึ่งฉะนั้นนั่งอยู่นี่ผู้ไรลุกออกเบิดสิทธิ์เกิดท่านพระศรีอานต้องให้จบเด้อเพราะท่านได้ขึ้นกันแรกก็ได้บอกสู้ฟังไปตามที่ท่านพูดเอาไว้สุดท้ายท้ายสุดท่านสรุปอย่างนี้ว่าคนที่ฟังเทศน์ฟังธรรมจบแล้วใน13กันบรรพคาถาตายไปไม่ตกนรกยกจิตขึ้นสู่สวรรค์เกิดทันศาสนาพระศรีอานและบรรลุพระนิพพานได้อย่างง่ายดายจบมาได้หมื่นมาได้แสนสองกันตีของให้ในโยมคือกันต่อไปเรียกว่าคาถาพันเป็นยังเกิดว่าคาถาพันฟังดีๆเด้อในเรื่องมหาชาติในเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าสิบชาติไตรลงมาตั้งแต่เตมิโยโพธิสัตว์ตัวมหาชนกโพธิสัตว์ตัวเวลประเทศตัวเวสันตโรนปัตตานุกันก็ทำมาตั้งไรมหอดเวสันดรเรื่องเวสันดรเป็นเรื่องที่ยาวที่สุดมากที่สุดมีคาถารวมแล้วได้หนึ่งพันพระคาถาเวลาเทศพระจะเทศเป็นภาษาบาลีทั้งนั้นเลยคาถาพันโยมก็เลยนิยมชอบทำดอกไม้อันหนึ่งนี่แหละที่ว่าแตงมันงาคนเลยบอยากเก็บบุญพอเวทดอกไม้พันหนึ่งทงพันหนึ่งอีกอย่างก็ตามดอกพัวพันดอกดอกอย่างที่ว่าเกี่ยวกับงานบุญพอเวทนี่ตัดร้อยตัวพันตัวจึงเรียกว่าคาถาพันเขียนคาถาแต่ละกันแต่ละกันร่วมแล้วร่วมได้เพิ่ม
ป็นพันพระคาถาทศกัณฐ์19นิมพาน134ท่านกัน209ไล่มาจุลพลน่ะ36มหาพล80มัชชี90กุมาร101น่ะสู้โชค79สัตตปัพ48น่ะมหาราช69กันนพรกัน48รวมทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ 1,000 พระคาถาจึงเรียกว่าคาถาพันจบกันคาถาพันตีคองกันต่อไปขึ้นกันสังกัดจบ3กันได้โยมกันสังกัดแปลว่าทํานายพระพุทธศาสนาว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเพิ่นแยกออกเป็น4ยุค1กฤษฎายุค2ทวาปรยุค3ไตรดายุค4นิคสัญญีกฤษฎายุคเป็นยุคที่คนดีมีศีลธรรมไม่มีการช่อฉนไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยศีลมั่นธรรมคงนั้นคือยุคกฤษฎายุคยุคที่2ทวาปรยุคเริ่มมีการไม่ทำดีขึ้นมาเขาแยกออกเป็นหลายก่อแต่แรกนี่ก่อเดียวคือก่อคกหลังจากยุคที่สองนี่ก่อขอก่อห้อก่อห้อง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 ก่อห้องน้องผูกกับมี่เขาดำเขาแดงมี่หอดเขากลุ่มเขากำเขาเหนียวเขาเจ้าแยกกันไปจะพูดจะเพื่อตะวันเริ่มโลภขึ้นมาแล้วเนี่ยยุคที่สองยุคที่สามทวารประยุกต์ไตรดายุคต่อมาส่วนสามส่วนดีส่วนเดียวสมมติมีคนอยู่4คนส่วนประมาณ3คนดีคนเดียวนั่นคือยุคที่3ยุคทุกทายยุคที่4มีกษัตริย์ที่นักที่สุดยุคนี้เห็นกันเป็นพักเป็นปลาพากันเป็นถึงง้วเป็นกล้วยเห็นกันประหักประหารกันคนเฮ็ดบุญคาง้วเลี้ยงคนเฮ็ดบุญคาไก่เลี้ยงคนเฮ็ดบุญคาปลาเลี้ยงกันต่อไปนี่ปลาเกิดคาคนเลี้ยงง้วเกิดเฮ็ดบุญง้วกินยาไม่คาคนเป็นอาหารคนกับขาง่วงง่วงขาคนกับสารพันกันเรียกว่ามิตรสัญญีคนกับเห็นกันเป็นเนื้อเป็นสัตว์นั้นคือยุคแต่ละยุคทีนี้การทำนายพุทธศาสนาจะเสื่อม 5,000 ปีซิเบิร์ตตอนนี้ได้ 2,667 เอ้าคือ 2,567 ก็เป็น 2,600 นับ100ปีที่พุทธเจ้าเกิดใส่น้ำพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป100ปีจึงตั้งข้อสอนหนึ่งตอนพระเจ้าปรินิพพานไปปุ๊บปั๊บพระท่านตั้งเลยหลังจากเป็นปรินิพพานแล้วครบ100ปีจึงตั้งพุทธศักราช1หรือพ.ศ.1จึงนับ100เข้าไปด้วยเพราะเริ่มต้นมาจากของเรื่องของพระองค์พุทธประวัติของพระองค์จึงเป็น2667เหลืออีก2,000กว่าปีไทยสิอยู่ก็อยู่เด้อน่ะอยู่ซะสาว2,000นม2,000ก็เลยก็ต้องตายล่ะอยู่ซะล่ะเดี๋ยวใครได้เห็นเองน่ะผู้ตาตายเกิดกับปาถนาไว้ให้ไปเกิดได้ศาสนาพระองค์ดีกว่าแต่ละยุคแต่ละยุคเกิดวิบัติแตกต่างกันไปจนถึง 3,000 ปียูนิฟอร์มโลโก้ของพระจะไม่เห็นดังที่เราเห็นนี่สิบว่าใส่กี่ว่อนสิบว่าใส่สบงสิบว่าใส่สังฆาสีเป็นเพียงแค่เศษผ้าสีเหลืองหอยหูไปนั่งสวดมนต์คือจะโยมเนี่ยนั่นน่ะคือตัวแท่นผ้าถามมาเสือบอกตอนนี้2,500กว่าแล้ว600กว่าแล้วยังไปเกือบเบิดแล้วเป็นไปเบิดที่ไหนหนึ่งตะโคตเอวพระนี่สิบว่าใครใส่เดือนตะโคตเอวจะไม่ใช้แล้วใส่กีบหนีบแท่นไปบังหลดนี่เกือบทุกสำนักเป็นวัดป่าวัดบ้านบ่ใช่ตะคดเอวแล้วแต่นี่เริ่มกิดนี่พระมูกระเทยก็เริ่มบ่ใช่สบงแล้วนี่ยิบคือสิ่งโยมเองสิบหูดเอาจู่ไปเบิ่งโลดเดียวเนี่ยเมืองเลยกับบ่อึดบ่ออกมาบ้านให้ฟังเท่านั้นล่ะอันนี้ว่าบ้านกองหน้าจังหวัดของมันกระเทยซะคุณคือซื่อมัดนี่จนสุดท้ายอะไรจะดับก่อนอะไรจะหมดก่อนถ้าอย่างหมดเมื่อไหร่ศาสนาพุทธจบเมื่อนั้นในยุคของพระพุทธเจ้านามว่าโคดมจะถึงศาสนาพุทธลำดับพระศรีอริยเมตไตร1ปริยัติอันตรธานพระเนนบ่เรียนหนังสือบ่เรียนนักธรรมบ่เรียนวินัยบ่เรียนพระไตรปิฎก
ไปสวดมนต์กับบ่ได้ย่ำสวดมนต์มีแต่พนมมือเฝ้าน่ะสวดมนต์กับบ่ได้ให้พรกับบ่ได้สวดนั่นกับบ่ได้สวดนี้ก็ได้ขี้ข้านเลี้ยนขี้ข้านศึกษานี่ปริยัติอันตรธานอันตรธานแปลว่าหายไปโอมีพอนี้เลี้ยนนั่นล่ะอันดับที่1เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าศาสนาพุทธกำลังเริ่มจะเสื่อมกำลังจะหมดของพุทธเจ้านามว่าโคดม2ปริยัติอันตรธานแล้วปฏิบัติอันตรธานการปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมสิบกว่ามีโชคดีวันฟังหน้ากลางกว่าร่วมกันยังไงสำนึกอันสองวันมาร่วมกันกันจะว่าอะไรปานนี้นะน้องนันวะเดี๋ยวแต่วันฟังหน้าฟังหน้ามาร่วมกลางกว่ามาร่วมมีแต่เสามีแต่ต้นไม้เปิดอร่อยเลยปริยัติปฏิบัติบ่มีเห็นบ่ประเพณีที่เราทำในงานมาสวดมนต์ทุกวันพระมาร่วมทำบุญสุนทานบ่มีเริ่มเปิดไปอันที่สามปฏิเวกอันตรธานคิดว่าผลของการปฏิบัติที่ผ่านมาไม่มีผลไอ้ท่านไปแล้วว่าอะไรยังหรอกไอ้เฮ็ดยังแหมเริ่มคิดในบนลังคนโดยเปรียบเทียบโชคตัวเองกูกระไซบาทกูกระทำบุญสุนทานกูกระมาจำศีลเป็นยังซื้อเหล็กขึ้นมาถือแม่มึงเอ้ยอันมู่ว่าเขาวัดก็คือถือเอาถือเอาแต่นอนเริ่มคิดจะศีลศาสนาเริ่มเสื่อมเลยให้คิดอย่างนี้การให้ทานเพื่อจัดการความตณีให้รู้จักแบ่งปันสิ่งของกันคุณกับพี่นี่กับน้องของดองหักแกนยังมาทุกยากแก่ท่านสอนใจเหลือสิไปเหลือไปใต้ทั้งไหนบ่อึดอยากเห็นว่ามีเงินบัตรเบี้ยงทั้งของกับอิ่มเต็มผู้ดีทอฝ่ามันบ่ทอไทยโตมันบ่ใช่ห้องผู้ทรงแกงแล่นเศร้าให้ทานเพื่อจัดการความตณีไม่ใช่ถือเก๊ะรักษาศีลเพื่อรักษากายวาจาให้เรียบร้อยมา2คนมีศีลกับบ่ผิดกันมา100คนมีศีลกับบ่ผิดกันที่เป็นฝ่าหน้าที่เป็นกลางฝ่ามาฟังเทศน์ทั้งกันคันนี้ศีลกับบ่ผิดกันอยู่น้ํากันฟังน้ํากันร่วมคิดกันน้ํากันได้เกิดบ่นี่เปลี่ยนใหม่สิเป็นกลางฝ่ามาในสุดปฏิบัติธรรมกับตามที่เป็นฝ่าหน้าสุดปฏิบัติธรรมกับตามเอามาเรามาตั้งตึกเอาว่าได้เปิดโรงจําเลาะช่องโอกาสต่อไปนี้ลําซิกประมชพุสรรสร้างเปิดทดทางแห่งความสุขที่หลากหลายบนชีสันของบ่เทิงที่มากมายน้อมรับให้แฟนหนุ่มสาวได้สุขกันใจร้อยใจรวมใจรวมไปหนึ่งด้วยใจคิดถึงกันหนึ่งหอที่ได้มอบตอบแทนให้แฟนมาอย่าโดนลืมลําซิกแล้วก็แล้วกันปุ๊บ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 อย่าตีกันเห็นบ่นั่นคันบ่มีศีลเฮ็ดหยังก็ตามแต่คันครั้งนี้บ่มีศีลเฮาก็บ่ได้สมาทานศีลย้อนบุญกุศลจะมีศีลนี่คือยกในยกที่3ยกที่4ลิงคะอันตรธานลิงคะแปลว่าเพศนี่บ่บวชพระบ่บวชคนสืบเนื่องสืบต่อพุทธศาสนาไม่มีเบิดแล้วศาสนาพุทธลิงคะอันตรธานลิงนี่แปลว่าเพศฉะนั้นบ่มีผู้ใดบวชต่อไปยากให้คิดดีๆให้สิฝาผัวมาบวชก็เตรียมตัวหรือให้ผัวฝาเมียมาบวชกันแล้วแต่ศาสนาจะได้เจริญเนี่ยบ่แม่นธรรมดาเด้อันที่5บัดนี้อันแรกปริยัติอันตรธานอันที่2ปริยัติอันตรธานแล้วปฏิบัติอันตรธานต่อจากนั้นปฏิเวกอันตรธานลิงคะอันตรธานอันที่5อันสุดท้ายธาตุอันตรธานของศักดิ์สิทธิ์ที่เฮาเคยกราบเคยไหว้พระพุทธรูปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุพระนมพระธาตุเจดีย์นครปฐมหลวงพ่อพุทธชินราชหลวงพ่ออยู่วัดนั้นอยู่ห้องวัดนี้รูปปั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปปั้นพุทธรูปไม่มีการกราบไหว้บูชากับดูถูกดูหมิ่นเหยียดย่ำเซ้ยอย่างผ่านพระเซ้ยเห็นพระพุทธรูปเซ้ยเห็นของศักดิ์สิทธิ์เซ้ยเห็นพระธาตุพระนมเซ้ยเห็นพระธาตุเชิงทุ่มของสำคัญพระเจ้าทุกอย่างไม่สนใจบ่อ่อนซ่อนนั่นล่ะวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเรียกว่าธาตุอันตรธานหลังจากคนหมดความเริ่มใสหมดการสักการะบูชาหมดการไม่มีความเคารพสักการะของทั้งหมดกระดูกพระเจ้าทั่วโลกที่มาร่วมกันและเป็นตัวพระเจ้าเทศนาอยู่7วัน7คืนให้เราเทพยดามนุษย์ที่มีโอกาสได้ฟังในครั้งนั้นสำเร็จบรรลุธรรมกันทุกๆคนจากนั้นร่างพระพุทธเจ้าก็แตกสลายหายไปพุทธศาสนาของพระเจ้านามว่าโคดมจบสิ้นลงที่ 5,000 ปีในวันนั้นแต่พอหมดตอนนี้เนาะตอนนี้ว่าจะได้เคิงกลัวๆฉะนั้นนี้คือสังขารท่านก็จะเทศเป็นภาษาทำนองอีสานนาโมอันว่าความนอบน้อมในธรรมอันประเสริฐเป็นรัตนะอันเลิศล้ำหาสังเทียงกับบ่มีมัดมีขาจัดสำแดงเดือง
สังกาดน้อมให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจบ่ล้มละพุทธศาสนาในสมัยกาลกลางนั้นนั่นประมาณนี้อ่ะเทศสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้จนจบสังกาดท่านก็มียุทธ3ใบพิกับไปพิกับมาเนี่ยอันนี้คือจบสังกาดทีของอนุโมทนาบุญมุยเป็นตะจบเร็วอยู่จะเฝ้าลูกด้วยโยมเถอะรั่วได้หนีรั่วได้ต่อไปขึ้นกันแรกเรียกว่าทศพรลบสี่กันแล้วดิมาไล่หมื่นมาไล่แสนสังกาดคาถาพันชี้กันแล้วได้เข้าเดียววัดฟังท่านกับท่านฟังกับท่านกับท่านมองรถตามเด้อไปฟังกับท่านทศพรเป็นกันแรกนี่ทั้งหมด19พระคาถาจำเลขดีๆด้วยโยมเด้อ19พระคาถาเพื่อที่ฮอดกันสุดท้ายได้เลขหลายแท้ฮอดสิมาถือทศพรหรือทศพรเทพพธิดานามว่าปุษฎีเมียพระอินเกิดอาการหอดไปอาบน้ำตักน้ำใสๆอาบลงตัวไหนโตกระสกกระปกคือเก่าใส่แซมพูใส่ผงซักผ้าใส่สบู่ถูตัวไหนกับบลอดมือเอาหน้ากูเป็นยังคือมองคือดำคือมองเถอะหนังกูเป็นยังคือเหี่ยวคือย่นเถอะนี่อาการแรกเริ่มโผล่ขึ้นนะเสื้อผ้าที่สวมใส่เศร้าหมองผิวพันเหี่ยวแห้งนั่งบนที่หลับที่นอนแข็งกระด้างเหมือนหินศิลาดอกไม้ทิพย์ที่เอามาประดับประดาเหี่ยวแห้งและเหงื่อไหลออกตามรักแร้นั่นคือ5อาการของเทวดาจะหมดบุญหรือตาย5อย่างนี้ของเทวดาเนี่ยของคนเนี่ยคือกันกับเทียนเทียนดับได้เหตุสี่อย่างหนึ่งไข่เบิดสีขาวสีเหลืองนั่นคือไข่มันสองใส่เบิดสามใส่และไข่เบิดพร้อมกันสี่ลมพัดแห้งดับคนเตะมันลมดับนั่นคืออาการของคนสิบก็คือเทวดาเนี่ยคันตายคือเทวดาเนี่ยห่อยนั่งอยู่นี่ไม่สิตายแล้วก็อยู่ติดเงื้อออกไหลตามรักแร้เนี่ยเอาแค่แต่พระเวทพวกนี้ก็ม้วนปุ๊บตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายกำลังมอยกำลังสืบวัดแท่งได้น้ำม่อนสองปากฟังประตูทิพย์ประตูเงินประตูท้องนั่งยองยองปาดกุลาอันกับจันด็อกเตอร์โอ้ยได้น้ำฟ้อนกันมากมาเนี่ยเต็มที่นาเมื่อกี้เจ้าวาดสองสมุ่งเคิงจับเอาเฮียงมาทั้งไหนก็ไปใส่เนี่ยเบิ้งแล้วก็อ่อนซ้อนม้วนของไอ้เจ้าสุขภาพแข็งแรงจังนั่นคือพลังที่เกิดขึ้นนางพุทธศรีเทพธิดาตอนนั้นพอได้เป็นพุทธศรีในโลกมนุษย์เนี่ยไปถามผัวว่าเป็นยังอาการหายางคือเกิดขึ้นกับผู้ขาผัวก็เลยบอกว่าเจ้าจะได้เบิดบุญลงไปเกิดในเมืองมนุษย์เลยแต่ว่าจะเพิ่มเสียใจหรือเปล่าเจ้าจะได้กลับมาเกิดเป็นเงี้ยข่อยเจ้าจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ดีก็เก่าเพราะว่าเมืองมนุษย์เป็นที่สังสมคุณงามความดีเทวดาเขายังเห็นขึ้นมนุษย์พอได้เห็นเทวดาเสมอแต่บุญเบิดบุญแล้วก็ลงไปเกิดแต่ไปมนุษย์ขึ้นสูงสุดเป็นหอดพระเจ้าก็ได้เหตุผลนี้ตำลงไปเป็นอสุรกายสลบสลายสารกันได้ฉะนั้นเจ้าจะได้ไปเพิ่มบารมีไปบ่ได้ไปซื้อเจ้ายังมีพร10ประการในฐานะเจ้าเป็นเมียก่อนก็สิให้เจ้า10พอคิดดีๆว่าสิเอาหยังแน่ไปนอนคิดแค่คืนนึงก่อนสิออกไอ้พ่อหมดสิออกรถไฟแดงบ่สิซื้อสุดไม้สุดนอนบ่กระปุกกระเป๋าบ่ไปคิดดีๆว่าซั่นเทพบุตรพุทธศรีก็เลยได้พร10ข้ออ๋อแต่ละอย่างลำดับลงมาตั้งแต่ให้ซื้อพุทธศรีคือเก่าให้แต่งงานกับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เมืองสีพี่เมืองอื่นก็ไปนะอันเป็นนุ่มเป็นสาวจนฮอดเฒ่าจะให้ร่วมงานจะให้ตั้งท้องพ่อใครให้พ่อคือคนปกติให้ขนคิ้วนี่โกงคือขั้นสอนจะให้ง่วงคือห้องคุขอให้ดวงตางามขับคือกับขนไส้หรือว่าควงเกิดไม่ตาแป้งดำคลึงไปมาใส่มังมังเลยให้กดโทษกายโทษเป็นครับนับโทษได้ขอให้ลูกเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เห็นมีศีลมีธรรมโปรยไปผ่านบ่อื่นบ่อยากหลังจากขอพรเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ลงมาบังเกิดในเมืองสีผีพอลงมาเกิดแล้วซื้อเล่าก็เป็นซื้อเก่าซื้อเก่าได้พร10ประการครบสมบูรณ์แบบกันนี้มีทั้งหมด10ข้อพระคาถาสรุปธรรมะกันนี้บอกว่าทำบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องปรารถนาเนี่ยเมื่อทบุญเขาจะมาอธิษฐานแต่อธิษฐานต้องผสมผสานด้วยคุณธรรมคือเขายกเข่าเกินที่ใช้บาทเห็นว่านั่นคือยกเข่าเพราะเออจบข้าวใส่บาทจบเรียกว่ามันจบเลยต่อจานบอกไม่ไหมจบข้าวใส่บาทคำจบเข่าใส่บาทก
ข้าวของข้าเขาดังดอกบัวแม้นสิยกเขากำกันให้ว่าเขาเขาก็ต้องไม่ว่าเขากำก็ได้คนละคนกับพิษตับแห้งหลายยันว่าเป็นเขากำกับก้าของข้าดำเหมือนผ่านยกใส่กระบาลหวังนิพพานคือกันอะไรแต่สิว่าแค่ให้ว่าเขาเขาบัดอาหารขนมนุ่มเนยกระตำเป็นข้าวปลาอาหารแกงเผ็ดแกงไก่ยังชิมาจังหันกระตำข้าวของข้าเขาดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมใส่บาตรพระสงฆ์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอพบดวงแก้วขอข้าแก้วจะมองมั่นขอพบความสุขสบายขอพบศาสนาพระเศียรขอพบซึ่งพระนิพพานในนักปฏิการอันใกล้นี้เทินท่านตัวนี้จึงขยายผลให้ได้ของที่ผ่านมานั้นหลังจากนางได้ตั้งใจอธิษฐานและทำบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องปฏิญาณอธิษฐานแล้วอยู่บอกนี้ได้ใครแบ่งท่านมาเลยอธิษฐานแล้วทำไม่ใช่อธิษฐานแล้วรอรับอย่างเดียวฟังดีๆเด้อเขาอยากสุขภาพแข็งแรงเห็นบอกเพิ่งรวดอันพวกก็เจนแห่พอเวียดมาแต่แรกพอออกวัดกันสังเกตรวดตั้งแต่ผู้สนับสนุนมากสอทอก็นั่งตัวนี้บริจาคตอนนั้นสอทอนั้นสอทอนี้พี่น้องบริจาคได้รถแห่มากเห็นบอกเงินเหลือเขาวัดอีกต้องหกร้อยเพราะเป็นธรรมดาเนี่ยเออนี่พวกอีกยุคเบื้องหลังนี่คนแข็งแรงแห่ไปน้ำยางไอ้พวกถือว่าแห้งเนี่ยกันตึ้ง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 นั่นแข็งแรงเนี่ยอายุโทพระโทที่โดวันโทปฏิภาณโทผู้ให้เสื้อผ้าเชื่อว่าให้ผิวพรรณผู้ให้เข้าน้ำเชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ยอดจานพระราชจะให้ความสุขความสะดวกสบายผู้ให้กุฏิวิหารที่อยู่อาศัยจะว่าให้ความสุขให้ทุกอย่างผู้ให้ธรรมะจะว่าให้เป็นการผู้ให้แสงไฟจะว่าให้ดวงตาอันแต่ละอย่างก็มีความหมายทุกอย่างตัวเนี้ยฉะนั้นคือกันทำบุญต้องอธิษฐานอธิษฐานแล้วทำโมเมนต์อธิษฐานแล้วก็ทำเนี้ยหมายถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถอะยายไปบริพันธ์บ่ก็ท่านเดชาก็อยากไปแล้วเนี่ยก็อยากไปสำนักบันคอให้ยังบันเหวเออพระไอพ่อนเมื่อกี้ไอพ่อนอยู่สี่อย่างที่ก้นได้อายุวันนะสุขภละเพราะแม่นไฮไปประได้ทุกคนเนี่ยเพิ่นก็สรุปแล้วอายุวันนะสุขภละย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดหนักเห็นบ่ท่านก็เห็นสองขอนี่ก็ไม่ได้ซี้ขอนั่นมีปกติไหว้กราบอันเฮากราบกับกราบเป็นง่ามๆเลยขออันพลังคนกราบที่ไรง่ายล้มเฉยเดียวตกสามเทียนั่นก็ขี้ห้ายโทษนั่นก็ได้ถ้าตั้งใจกราบง่ามๆเนี่ยต่ออัญชลีวันพาอภิวาสอันจำว่าได้อีหลีก็เอาแบบภาคใต้ก็ได้ปัตตานียะลานราธิวาสถ้าว่าได้อีหลีก็เอาแบบวัดที่มีเมจีเมจีนินทาเจ้าอาวาสก็ว่าไปละมันอยู่ไทยวอร์ชุกันฟังกับเมจีเดินหน้าเจ้าอาวาสนะเนาะนี่คือเหตุคือผลกราบก็ให้กราบจังดีๆย่อมมีแก่ผู้คนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดให้เจ้ารับเที่ยงลุ่งให้เจ้าสูงเที่ยงป่าให้ยุทธพรทุกแม่จะจักรเจ้าพระสงฆ์ท่านต่างทิมเผาผีต่างเอาทานเฮาคันบ่รู้จักกับผู้ใดสูงกับเฮาผู้มีคุณธรรมกับเฮาเฮาแยกเฮาออกหนักเด้พี่น้องเฮาสอนลูกได้อยู่แต่ลูกมันบ่รู้นําเฮาจับลูกว่าจับหลานมาอุ้มยังสิใส่บาตรยังเห็นพระทุจาลูกทุจาทุจาลูกทุจาบ่บอกว่าเลยว่าทุจาคือผู้ใดมันเลยเข้าใจว่าพระคือตัวทุจาเห็นพระวัดหลังมากยายทุจามาแล้วพระได้กลายเป็นตัวทุจาซะนั่นเห็นบ่ย้อนเฮาเป็นผู้บ่สอนมันจะสิแลฉะนั้นกันนี้จึงบอกว่าทำบุญต้องอธิษฐานอธิษฐานแล้วทำจึงสำเร็จไม่ใช่อธิษฐานแล้วไม่ทำสุเมธดาบทครั้งแรกที่เป็นกาบทอยากเป็นพระพุทธเจ้าของเข้าองค์สุเมธนี่องค์โคดมนี่ทอดตัวเป็นสะพานแล้วพระเจ้านำว่าทีบังกรเดินข้ามไปท่านจึงบอกว่าโอ้ยขอผู้ขาที่เป็นพระเจ้าในท้อนพระเจ้าพยากรเลยสุเมธดาบทท่านนี้จะได้เป็นพระเจ้านำว่าโคดมในอนาคตข้างหน้าพอไปเล่าเป็นเลยเด้เสยตุยพ่ออธิษฐานแล้วพระเจ้าพระเจ้าขอแล้วแกทำทุกวิถีทางจนมาเป็นพระเวสสันดรจนมาเป็นวิทูรบัณฑิตจนมาเป็นท้าวสุวรรณสามพระเจ้าทิพย์ชาติทำทุกชาติให้สมบูรณ์ทำทุกภพให้สมบูรณ์เรียกว่าบารมีสามสิบทัศน์ที่เขามาทองกันทานาบารามีสัมปันโนทานาอุปปารามีสัมปันโนทานาปรมัตถบารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเวคาบารามีสัมปันเพราะไม่เอาจำนวนยังเดี๋ยวที่พี่น้องต้องเห็นน้ำพลไหนก่อนนี่คือทศพรจบ
19พระคาถาโอ้ยกว่าผมอันนั้นยืมของประจำป่าเมื่อกี้เนี่ยนะสื่อราคาต่างกันของใหญ่เป็นกระย่านเหล่าอยู่คนกลางมวนอยู่ของใหญ่แต่ว่าตีมันก็หน่อยฟาดมันได้กันเฮิงเฮิงเฮิงมันทำป่าตีมันได้กันมวนเลยของเลยคุณเนี้ยย่องอยู่แหละก็เป็นอย่างตลอดไปน้องเลยฟังเพจทั้งคนทั้งมันตีเสมอเสมอถือว่าของแล้วกันละเออแต่ประสงค์ต่อของตีเลยจะค่อยดังเพราะเราคนกับปกติเดี๋ยวเห็นของปั๊บโอ้ยหมักหมักเป็นถูเงี้ย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 อันพูดเราก็รู้จักมันโอ้จะก็มีบุญเท่าไรไปถูมาได้ก็มีบุญมาแต่มันก็มีอันมีบุญนี่พี่น้องเพราะเขาก็ถูมาแต่หน่อยทำยังก็ประดังเสียไม่ออกเมื่อนั้นก็ใครร้องพอบนมากถูร้องพอมากก็ประดังเรื่อยไปด้วยกันอาจารย์ก็คอยเขาว่ามีบุญก็เขาจะอาศัยการถูของนั่นเราจะไงพวกกินเขาฝรั่งมึงซื้อหรอกถูดังไงมันเลยจากเทคนิคกลางกันเนาะเขาจะประมาณใจนะเขาไม่ได้ถูยายอันนี้ก็แบบเรื่องดีแท้คอยกบ้าอยู่บวชก็ไม่ได้บวชสอนคุณก็สอนคาปากคาขามบารมีดีบางไงกูบวชก็จะน้อยถูกับประดังกูบ่มีบารมีตัวนึงไม่ได้เอาถูของเป็นไงได้พี่น้องจะไปดังปันไหนอันพูดถูดังก็เป็นเคล็ดลับของคนดอกคนรู้จักคนรู้จักจังหวะล่องมันจังสั่นจังชี้นะเพราะมันมีบารมีหรอกนี่เพราะมันเป็นทุกคนหรอกมาถามหลายองค์แล้วถูกับพระดังเนื้อกันแต่ของเขาไปเห็นตีเขาไปเห็นถูเพราะมีในประวัติศาสตร์อ่ะคนถูโค้งเป็นคนมีบารมีปัดว่ามีของกันเรื่องว่ามีบารมีแต่เนี่ยอ้าวขึ้นกันต่อมาทศกัณฐ์แล้วหิมะผ่านมันหิมะผ่านนี่มากแปลว่าขาวผ่านแปลว่าป่าป่าขาวขาวด้วยยังบันคนโบราณสิบอกว่าคันว่าวยากเอาไปปล่อยปลาหิมะผ่านนี่ปลาหิมะผ่านอยู่สวรรค์ชั้นจตุมอยู่สวรรค์ชั้นจตุมเป็นที่อยู่ของสัตว์เทพสัตว์เทพเป็นยังไงพญานาคอยู่สันนี่คุณคนท่านทิฏฐยาทรอยู่สวรรค์ชั้นจตุมน่ะนั่งกินนารีผลแล้วก็ช่างหัสดีลิงที่พระเจ้าเห็นออกงามงามหัสดีลิงนะนกหัสดีลิงก็อยู่ปลาหิมะผ่านนะนกโตขึ้นนกแต่ว่าปากคือสั่งเรียกว่าหัสดีลิงนี่โตคือสั่งนี่เปียกคือสั่งอยู่สวรรค์ชั้นนี้คนท่านนี่ฤทธิ์แต่ว่าโตแปลงร่างเป็นคนใดพระญาคุดอยู่สวรรค์ชั้นนี้เรียกว่าจตุมอยู่ปลาหิมะผ่านปาหิวพานเก่าถึงเวชสตอนหลังจากแม่แต่งงานกับพ่อพระเจ้าสนชัยแต่งงานกับนางพุทธศรีแล้ว16ปีแต่งงานต่อมาคลอดบุตรชายชื่อว่าเวชสตอนไปออกยุคขางทางยุคกลางทางระวังตรอกทางแยกระวังคอขาจึงเวชสตอนเวชสตอนอยู่ระหว่างคอขาตอนนั้นไปซื้อผ่ามาเตรียมไว้สิออกลูกก็เลยขอค้นกองขึ้นมาท่านพี่ท่านใดก็เลยขอดลูกอยู่บ่งนั้นเลยไอ้นางสนมก็มาว่างตัดสถานที่ออกก็ปรับท่านทันทีเลยตากับพระท่านในมืดคนเราคนเป็นสิสงสัยเล็กน้อยจังไงพระท่านจะน้อยจ้ะไห่บ่เศร้าโอ้ยแม่ลูกอยากกินนมบ่เอาน้องไปกินกับมิดห้องอีกโอ้ยไม่ลูกอยากกินน้ำบ่ร้องทุกวิถีทางมาเท่าไหร่จนแม่บอกว่าวันนี้แม่ซื้อผ้ามาทั้งหมดหมดเงินไปหลายแสนอันสมเหตุกับหลายสิบล้านเพราะเป็นเพราะมีไอ้สีหรือลูกหลานจะท่านผ่าจีลูกเท่าพ่อกันน่ะกันท่านผ่าก็เลยย้ำผ่าที่ซื้อมาแต่วันแก่ทหารนั่งสนมทานผ้าตั้งแต่วันแรกเองมาเกิดปั๊บท่านผ่าทันทีเลยต่อมาบันทอนทุกอย่างที่สร้างปัจจนาคนาเคียนเกิดพ่อเบิ้ลในมือนั้นเรียกว่าสหชาติที่ไปบริจาคท่านว่าเผยสะดอนเดินทางมาใช้แกกันทั้งเพื่อคือกันละมืออื่นทำบังโหลดพี่น้องที่มหอลงท่านอีหลีทำบังโหลดตามน้ำกับพระท่านตามบังคงในมืออื่นต้องไปนอนแต่เว้นมาแล้วจกเทศกลับไปนอนจะไปคุยกับผู้ใดจะไปลงตัวตัดนอนแต่เว้นมืออื่นจำหกขั้วหกได้หมดต่างป่าที่มาเปิดโรงท่านยังกับติดตามมืออื่นมันหรอกนั่นคือโรงท่านทุกโรงท่านมือหนึ่งเตรียมพร้อมหมดยิ้มแย้มแจ่มใสพวกพอสิมาหลายกว่าพวกพอซอยต
ทุซอยสลายคนในมือเนี่ยเออเอากับเบิ้งเอาพอไปยังให้จับมาคิดรำนี่มือเดียวละไอ้มือก็มาส่องมองโยนต่อมาส่องมองโยนแต่ว่ามีคนก่อนไหนพอให้จับไปแง่พอเบียดเวิร์ดมันก็เลยประเดี๋ยวมองถ้าแบบกันยังมีอยู่อ่าบอกว่าบุญสุดท้ายท้ายสุดแก่ไปแก่มากแก่มากแก่ไปแก่ไปแก่มากมีเรื่องเกิดขึ้นเกิดขึ้นตอนไหนบ้างเนี่ยทำดีมักมีอุปสรรคฟังอยู่ได้กันในบ้านเนี่ยกันนี้มาพลาดเนี่ยเฮ็ดดีมักมีโทษเฮ็ดดีมักมีอุปสรรคอุปสรรคก็คือสิ่งขัดขวางคุณงามความดีท่านสร้างให้เมืองกะลึงเมืองกะลึงเนี่ยติดกันกับเมืองมัทธวะมัทธวะมัทธราและกับเมืองสีที่นี่อยู่สี่เมืองที่บอกเรื่องพระเบียดมัทธราชเจตราชสีพีและกะลึงในเรื่องพระเบียดสะดอนนี่สี่เมืองนี่เป็นสหมิตรกันเมืองนั้นมันอดอดอยากอยากเจ็ดปีเจ็ดเดือนแห้งแล้งขุดน้ำก็บ่ได้น้ำปลูกผักก็บ่ได้แห้งแห้งแห่นั่งแมวจนแมวตายข้าคอแห่นั่งหมาก็บ่มีอีกสุดท้ายท้ายสุดให้พระกันจำศีลปฏิบัติธรรมกับผลกับบ่ทุกข์อีกจนสุดท้ายมันมีสามตัวหนึ่งว่าท่านว่าตัวทางปัจจนาข้างเข้มไปขอมาที่หลังว่าท่านอะไรพระกันไปขอพระทั้งแปดไปขอขอสร้างมาแล้ววันนี้ผลทุกต้องตามวัตถุการแต่ชาวเมืองสีพี่กับคิดว่าพระเวสสันดรท่านสร้างพระพุทธศาสนาบ้านเกิดสีพี่เกิดเดือดร้อนเกิดแห้งแล้งคือเมืองกระลึ่งยังจะเกิดขึ้นทางสร้างและยังท่านได้ต่อไปเขาว่าขอเมืองสีพี่ซึ่งก็ยกให้เขาง่ายจริงคนบ่เดี๋ยวพอดีเป็นรัชทายาทสืบมาครองราชแล้วให้ของมาปรึกษาสถาบันบ่ได้ทั้งทหารพี่น้องไปห้องกันยึดเมืองหน้าเมืองฮ่า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 โคตรแรกคือขาแต่นางพุทธศรีมีพรสิบประการก็เลยใส่พรเล่มหนึ่งเล่มขอสิบขอนั้นมาขอเป็นโทษตายให้ลูกไส้ปลอดภัยเถอะจึงว่าถือขาถูกนี่ละเทียดแท้นี่กันนี่คือบอกว่าทำดีมักมีอุปสรรคแต่บอกตามห้องทำดีบางคำบางเข้าเขาไปเห็นน้ำห้องนี่เขาว่าห้องอีกตั้งนานนั่นแต่เรื่อยนั่นแต่เรื่อยถึงได้เจอถึงได้เรียนถึงได้เจอถึงได้เรียนอย่างนี้อย่างนี้เห็นบอกผมมาเห็นงานวัดโดนๆไม่มันแล้วมันเรื่อยถึงไปวัดโดนแต่เห็นมาห้องอยู่อย่างนี้กลับไปนี่แค่ที่จะได้บุญกลับไปบาปก็มีอ๋อคือจะได้บุญหลายเนาะอีเมียเป็นใหญ่นะอีเมียกันนั้นนะอีเมียบริบาลนะอีเมียคนนั้นนะเฮ้ยมาพ่อพ่อเดี๋ยวกูมาจะตายกูอยู่กูหาจะตายนะเขาเมื่อจะตายหามาเขาทันทีมั้งเขาก็ยกขามเขาซะทำดีมักมีอุปสรรคคนละคนเฮ็ดดีไปผ่าปลากระถิ่นลดผ้าผอมตายกลางทางคิดละวันเอ้ยบุญก็ได้บุญบ่เนาะทำดีมักมีอุปสรรคมันมีเหตุมีผลทุกอย่างนั่นแหละสมมติว่าเขาติดหนี้คนเขามาถามตั้งแต่บริจาคเดียวเขาที่มาถามเป็นอย่างนั้นบอกถามเขาว่าอะไรเกิดเมื่อไหร่เขาถือเกล็ดก่อนหรือไอ้เงินมากเนี่ยเจ้าหนี้ใช่ไหมก่อนโมเลยเอียบให้ฟังเหมือนกันกับเราไม่มีบุญเจ้าหนี้เจ้าบุญเจ้าคุณเจ้ากรรมเขาก็ยังไม่มาเอาเพราะยังไม่ทำพอวันใดเราทำบุญขึ้นมาใส่บาตรรักษาศีลเจริญภาวนาป้าเดี๋ยวไม่ก่อนหน้าเหตุเด็กเก็บอดอดแอดแอดเก็บของเก็บใส่เก็บยังเก็บเนี่ยเขาก็โอ้ยบุญบุญมีบุญแล้วบุญขาวันไปดูกันเก็บขาอยู่เนี่ยเยาว์จะส่งเจ้าพระกันเก็บขาคือกันจะพ้นอดเอาซื้อโชคดีแล้วมีขาเก็บมีขากับเก็บขามีคนกับนั่งกับปวดคนมีข้อกับเก็บข้อมีตากับเก็บตามียังกับเก็บอันนั้นมันก็ธรรมดามีเสื่อมตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างเป็นพบเห็นความจริงแต่บางอันเป็นตาญาณเป็นตาสั่งอยู่เลยเนาะนี่จะบริสัยเพราะหอยอย่างเงี้ยมีคนจะบริสัยนั่งไหมนี่ยุคเลิกปัจจัยคนกับขัวมันมากมากินมากแล้วต้มธรรมดากินธรรมดาเพราะว่าเราตัดหางอยู่มันตัดก้นหอยอีกสุกแล้วยังมาพ่อจูบขนาบอกจูบดาหอยหยิบโอ้ยหอยโอ้ยหอยกำของหอยเพราะมีขายางยางจนปากปีวันพี่น้องเอ้ยภูมิใจด้วยถ้ามีขาเก็บขามีแขนเก็บแขนก็ได้นั่งไว้เถอะทนไปเถอะการนี้ทำดีมักมีอุปสรรคจบด้วยคาถา134พระคาถานี้ประมาณต้องไปขึ้นกันท่านอาการท่านอาการ209พระคาถาท่านอาการนี่คือการให้ให้แบบไรบ้างนะการให้พระเยซูสอนเนี่ยให้อยู่3อย่าง1ให้ทานแล้วได้ยากนิด2ให้ทานแล้วปิดช่องว่าง3ให้ทานแล้วหาทางขึ้นสวรรค์คนให้ท่านกันนี่คนต้องการ3อย่าง1ให้ท่านได้ยากนิดให้ชาวเมืองกะลึงยืมช้างไปเพื่อจะได้ผลตกต้องตามฤดูกาลเพื่อต้องการเอาเมืองกะลึงนั้นเป็นนิด
ทั้งทาสีทาสาให้รถม้ากับเมืองเจตราชเพื่อต้องการให้เมืองเจตราชนั้นเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมีศึกสงครามเมืองเกิดสมาธิสองเมืองสามเมืองในสิบปีกันสิร่วมกลุ่มกันต่อต้านให้เมืองมัทธราชนะไม่ว่าจะเป็นช้างนะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนธนาหรือกสิกรรมน้ำเองไปให้อยู่ที่สุขน้ำที่ท่าไถน้ำอยู่ที่ปลูกผักปลูกนี้เมืองทั้งสี่ห้าหกเมืองนี้จึงเป็นกัลยาณมิตรกัลยาธรรมกันหลังจากเมืองกะลึงได้ช้างไปฝนตกต้องตามฤดูกาลยังก็เพียงพอดีอกดีใจว่าเมืองสีพี่เป็นเมืองมิตรเมืองพี่เมืองน้องพอขาพอแกงพอเคยคมเหงเมืองสีพี่ไปค้าขายเมืองกระลึงเมืองกระลึงก็พอเอาค่าสีหลายพอเอาค่าหลายพวกกำลับบาทก็ขายสลึงนึงนะเมืองเงินมากกำลับบาทคือเก่าประมาณนี้เนี่ยเวสดรทานเพื่อต้องการหนึ่งได้ยากมิตรพระองค์จึงทานทุกอย่างคนไปใส่มาใส่มีคนหักคนไม่มีคนสร้างคนห้องกลางคำมันขึ้นมาตกเราแว่งไพ่ว่าไพ่จะมาขามาแก่งเพราะคนในไห่ท่านบัดสุฟังสุไหวเด็กก้อยไม่รุ่นเด็กก้อยคนเต่าคนแก่ผู้ถือว่าเป็นแม่ห้องฟางไทยห้องคนไห่บัดนั่นให้ทานก็ได้อย่างนี้สองให้ทานปิดช่องว่างไพ่ชื่อว่าพระเวทขี่ทีบ่มีเลยเพราะไห่ท่านจนหล่อนบัดทักก็ประกอบนั่นคือว่าไห่ท่านแล้วได้ปิดช่องว่างลงสู่อบายอันสุดท้ายให้ทานเพื่อหาทางขึ้นสวรรค์เพิ่นทำท่านแล้วทราบสุดท้ายเป็นเจ้าสอนต้องขึ้นไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิตจึงลงมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเฮาองค์ปัจจุบันนี้การเพิ่นว่าให้ท่านให้จุดแรกนี่ให้ทานที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าสัตตมหาชาดกทานหรือมหาสัตตชาดกสดกสดกสัตตแปลว่า7สดกแปลว่า700ให้ท่านอย่างละ7อย่างอย่างละ700ให้ท่าน7อย่างอย่างละ700ทาสี700ม้า700วัว700ถาม700ภาษีภาษา700และคนใช้อีกท่านอีกนั่นคือการให้ท่านของคนแต่ให้ท่านเนี่ยกับเทศเดียวให้ท่านลูกกับเทศเดียวบ่แม่นท่านเนี่ย700บ่แม่นไม่อยู่ในสัตตะสรุปพันเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วกันนี้จึงได้ความรู้ธรรมะว่าให้ทานเพื่อตนเองน้อยแต่เพื่อส่วนรวมมากคันเพิ่นบ่ให้ท่านทั้งหมดเท่ากับพระพุทธเจ้าองปัจจุบันนี้ได้กราบได้ไหว้ศาสนาพุทธเฮากันยังบ่ทันได้เกิดขึ้นเกิดอยู่แต่ว่ากันจะบ่ได้เจริญรุ่งเรืองคือสมมุติว่าจักศีลบ่จักธรรมบ่ได้เข้าวัดเข้าว่าความเหตุความธรรมและบ่รู้จักดำเนินชีวิตด้วยศีลด้วยธรรมฉะนั้นกันนี้จึงบอกว่าให้ทานเพื่อได้ญาตินี้ให้ทานเพื่อปิดช่องว่างให้ทานแล้วหาทางขึ้นสวรรค์พี่น้องเข้าคือกันให้ท่านไปแล้วเพิ่นจะบอกว่าป่าอาศัยน้ำน้ำกับเพิงว่างป่าป่าอาศัยวังเว้ยจึงละด้อยน้ำน้ำคือจังหน้าข้ามอาศัยห่วยง่วงกล้วยอาศัยแอะผีตาแง่อาศัยไก่ต้มที่เดือดดุ่มพัดจากค้อนคือจังลงดอนอาศัยปลาใหม่นกใสอาศัยกลมคนก็อาศัยคนบึงกันกับพ่อดำคือจังน้ำอาศัยหมอหมอหม้ออาศัยซองห้องอาศัยไม่คล่องทีได้จังคอยดังเพราะฉะนั้นเข้าใจได้รวดเร็วพยาบาทกองขวนเข้าใจได้สิ้นสั้นหักแห้งกันไว้เวลาเก็บเวลาไข่ไข่ได้นอกสิมาเบิงนอกจากพี่ละน้องไปแล้วกระบอกนี้ผู้อื่นดีต่อฝ่ามันบ่ทอไทโตมันบ่เคยไปเฮาผู้ทรงแก่งแรงเศร้าให้หักแห้งแบ่งปันกันฉะนั้นกันนี้จบลงทานกัน209ปกถานิพิตาต่อไปขึ้นกันจุลพลจุลละแปลว่าน้อยน้ำน้ำพ้นแปลว่าปลามหาแปลว่าใหญ่พ้นแปลว่าปลาก็นักประเวศน้ำอันนี้กันนี้ก็สำคัญว่านักแปลว่าปลาประเวศแปลว่าเดินเดินปลาน้ำกันนี้คือการสำคัญหินพานธนากันว่านักประเวศน้ำกันนี่บ่งบอกถึงญาติผู้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกันวันนักประเวศวันนักแปลว่าป่าประเวศแปลว่าเดินป่าหลังจากออกจากถูกขับไล่ออกจากเมืองจักรวังไปแล้วประเวศสันออนมุ่งหน้าไปที่เมืองเจตระเมืองเจตระนั่นเป็นเมืองที่นี่พระมหากษัตริย์นำมาเจตระปกครองแต่ยิ่งข้าประเวศสันออนถึงไล่ออกจากเมืองสีที่ตั้งประชาชนราษฎรตั้งขบวนรับแห่ประเวศสันออนเข้าเมืองแห่เขาแล้วนิมนต์เพิ่นเป็นกษัตริย์เพิ่นนี่สิย่อมเป็นลูกน้องเวสสันดรไม่รับบอกว่าเราถูกเนรเทศเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีไม่มียศถาบรรดาศักดิ์แล้วขออยู่ป่าตามลำพังปฏิบัติธรรมเถิดพระเจ้าเมืองเจตราชจึงให้ที่อยู่อาศัยคือเขาชรีวงกตมีคนรักษาอยู่2คนยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่ง1คือพานเจตบุตรเป็นคนรักษาด่านแรกพระที่เขาป่าออกป่าพานเจตบุตรพร้อมหมาคู่ใจเป็นคนรักษาทั้งเขาต่อมาจุดตรงกลางอจุตตะฤาษี
เป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบเป็นคนมีศีลมีธรรมคนสิเขาไปเท็ดไล่คนสิไปใช้ยาคุงยาแฝดสิไปเอาของใส่นั่นใส่นี่ลือศรีอจุตตะเป็นคนรักษาเขาไปหาเนี่ยท่านพ่อใหญ่พันสมุดว่าให้ท่านพ่อใหญ่ลือศรีบอกให้หลังจากนั้นกันนี้ปู่บอกให้รู้ว่าวันนภเวศมิตรแท้มิตรเทียมมีอยู่ในโลกมิตรแท้หนึ่งมิตรเทียมก็มีสี่มิตรแท้ก็มีอยู่สี่มิตรแท้1มีสุขร่วมเสพ2มีทุกข์ร่วมต้าน3คัดค้านคนติดสหาย4อภิปรายคุณงามความดีของเพื่อนอันนี้คือมิตรแท้มิตรเทียมก็มี4เหมือนกัน1ปอกลอกทั้งปี2มีดีแต่พูด3คบสูตรเรื่องประจบ4ชวนคบทางฉิบหายฉะนั้นนั่งอยู่นี่คือพี่คือน้องน้ำกันนะอารพีและน้องของพี่เกลียวน้ำกันหาจิตไปจนนั่นต่างกันไปเรื่อยเอิ้นว่าพวกเดียวกันพอพานวองแหวนกอไก่พอพานพึ่งพากันอาศัยกันได้2ก็แหวนว่ายังไงว่าตามกันนะ3กอไก่เกรงใจกันและกินยังไงก็กินด้วยกันนี่คือพิษแผลมิตรเทียมวนาโอเวศนี่คาถาทั้งหมด57พระคาถานิธิตาตีคองมิตรแผลมิตรเทียมต่อไปขึ้นกันจุลพ่นจุลแปลว่าน้อยพ่นแปลว่าปลาต่อเนื่องครับมหาพ่นนะมหาแปลว่าใหญ่พ้นแปลว่าปลาปลาน้อยและปลาใหญ่โบราณพูดว่าหอมดอกคิดคิดหอกคว่ำหลังหอมดอกข้างคิดหอดคว่ำเก่าหอมดอกคัดเข่าก็จะคิดเถ่าก็เป็นนางยูนี่เคยโดนบ่ดอกคัดเข่าเออยายแล้วแม่แจ๊กหาวแล้วเนี่ยได้โดนเยอะๆบ่ดอกคัดเข่าเออเคยโดนบ่ดอกคัดเข่ารู้จักบ่ดอกคัดเข่าโอ้ยหอมคักหอมแน่คักก็ดอกลาตีอีกเด้อหอมดอกคัดเข่าเพิ่นเปรียบเสมือนว่ากันจุลพ่นเนี่ยคนดีเมื่อตกไปสู่ที่ลำบากพานเจตบุตรเป็นคนมีอำนาจแต่ว่าขาดปัญญามีอำนาจแต่ขาดปัญญาย่อมทำเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาทันทีเป็นอย่างก็ว่ามีอำนาจขาดปัญญาพามชูชกจะบุกเข้าไปในป่าเพื่อไปขอกันหาชาลีเนี่ยมาเป็นคนใช้ของภรรยาตัวเองคืออมิตตาพอเข้าไปในป่าเจอพานเจตบุตรพานเจตบุตรเป็นคนมีอำนาจจะสั่งให้ใครเข้าสั่งให้ใครออกอยู่ที่อำนาจของแกใครมาไม่ถูกใครมาไม่ถูกอกถูกใจไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาจากป่าไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาในป่าแต่พานเจตบุตรกลับเป็นคนไม่มีปัญญาเอาง่ายๆโง่ปึกฉลาดจะโง่ปึกกว่าบอก็ฉลาดเลยมีอำนาจแต่ขาดปัญญาจึงถือข้ามตัวข้ามบอกว่ายกบั้งเข่าตู้ที่กิ่งบั้งนี้เรียกว่าบั้งเข่าตู้เป็นไม้ไผ่เนี่ยต้มเข่าให้จะเศร้าย่านมันบ่สุกเนี่ยก็อยากให้ผัวไปไว้ๆอมิตตาก็เลยเอาเข่าสารล่มไปเอาน้ำห้อนลวกเข้าไปให้มันสุกข้าบังแล้วไปกินขนาเรียกว่าปั้งข้าวตู้แต่ส่วนมากค่ะคนมาเทศเสียงคนจะบอกว่าปั้งประแดกอาตมาไปเบิ่งบ้านพุทธมณฑลแล้วประเทศอินเดียไปถึงบ้านเกิดของพราหมณ์ไม่มีประแดกแม้แต่ชิ้นเดียวหันตะกี้พราหมณ์กินประแดกซุ้มมือต้องย่างประแดกคนอินเดียจะมาถาม What is this นั่นอะไรตอบเลยประแดกถ้าคนอินเดียเขาก็เคยกินประแดกที่แรกแต่แยะ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 มันสีคักว่าเฮาอีกแสบคักปัญญังตำเส้นบกุงกันเลยพกไปเต็มเมืองไทยดีปฏิภาพสู้ศกจกบังเขาตู้บังเขาตู้ว่าเป็นบังประแดกแต่พาเฮ้าอยากจะย่อมเขาใจง่ายเนี่ยคนประเทศแหล่พระเจ้าวอนย่อมบังประแดกขึ้นมาอันว่าเป็นราชสารเห็นบ่อยากจะเฮ้าเขาใจง่ายจะซื้อจริงๆไม่ใช่บังประแดกเพราะไปอินเดียไม่มีประแดกนอกจากคนไทยคนประจากประเทศไทยไปหลังจากนั้นมีอำนาจแต่ขาดปัญญามองดูส้นเข้าเสมอนี่เรามีอำนาจแต่ขาดปัญญาบางคนจะเข้าวัดมาฟังเทศตอนหูตึงตอนหูดีพอฟังนี่อย่าฟังเทศฟังล่ำตัน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 ลังตันนั่นบ้านใดนี่กูเมารถไปตลอดไอ้ออกขอนกันยังหนุ่มจีบเบิ้งบักบ่อยอยู่บนเนาะบนเนาะน่าออกบนเนาะมากหลายคนหนึ่งมักพวกบักบ่อยคนหนึ่งมักพวกยูหญิงเทียงกันละบันรถคันเดียวกันเทียงกันละบันคือเลขเท่านั้นเท่านี้สิจ้างเหมือนกันมากอีนี่กับจ้างนี่มากเพี้ยกันย้อนมาแล้วมาท่านได้สื่อเลขเพราะท่านถือสำเนียงผิดกันแล้วอันต่ออ่าเนี่ยนั่งอยู่นี่แหละท้องน้ำก้อนนี่แหละเงินพื้นหรอกมากร้ายเมื่อตันมาสุดท้ายท้ายสุด
มีอำนาจตอนไหนหูเราเกิดตั้งแต่เกิดเราอยากฟังเรื่องที่ดีๆทำไมเราไม่เลือกฟังตาเราดีๆทำไมไม่เลือกดีสิ่งดูดีทำไมเราไปหาแต่สิ่งที่ไม่ดีมาทำให้ใจเราไม่สบายขาเราย่างไปหาแต่สิ่งดีเองก็ไปย่างไปหาสิ่งไม่ดีถ้าเขาเอาพื้นกันแต่เขาก็เอียงหัวไปนี่หัวงานเรื่องไหนเกิดเกิดแต่ทำตามเรื่องนี้สิล่ะเอ็งมองกระจกเนี่ยอันนี้ใครว่าก็ได้ว่าเขาว่าเสื้อสวยเขาว่าก็ได้ว่าเอ็งเขียวเอ็งเขียวจะว่าก่อนว่าเขาว่ามากแล้วไปเรื่อยเอ็งมองก็ได้มาเลยฟังหูตรงเสื้อหูอันนี้ฟังหูแต่มาเสื้อเขาต้องฟังหูเสื้อหูยาวฟังหูหรือเสื้อเขามันจะมีปัญหานี่การนี้เรียกว่าจุลพลนะสามสิบวพระคาถาจบตีข้องมหาพลแปดสิบพระคาถามหาพลนี่หลังจากนั้นผ่านพ่อใหญ่เกียรติสมุทรไปแล้วเหลือพ่อใหญ่อจุตตะฤาษีอจุตตะนั่งสมาธิไม่สนใจไม่ต้อนรับไม่ทักทายสู้ศพกับวนอยู่ข้างอาสมวนไปป้านั่นก็หลงไปป้านี่ก็หลงไปป้านั่นก็หลงไปป้านี่ก็หลงเพราะมีคนบอกทางเพราะเส้นทางนี่สักไหนสักนึงนี่ผ่านบ่ได้ต้องถามฤาษีอจุตตะเท่านั้นฤาษีอจุตตะก็นั่งเซ้อถามผู้ทันทีว่าพ่อใหญ่นี่ฤาษีผู้นี้ต้องรู้จักข่าวว่าเฮาสิมาขอลูกพระเจ้าพระเวสสันดรเพิ่นจึงบ่สนใจกับเฮาข้ามก็ถือโอกาสเรียกว่าสร้างเหตุขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาการนี้จึงรู้ทันทีว่ามีความฉลาดแต่ว่าขาดเฉลียวฟังอีกเด้อฉลาดจะขาดเฉลียวต้องตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด2มื้อที่ผ่านมา3มื้อที่ผ่านมาก็มาไปอุบลราชธานีแล้วก็ถามไปฟังเล่าหลานโคมาแต่โคราชหลานแท้ๆพี่น้องกันนี่น่ะลงหน้าลงหน้านี่ไปซื้อพุทธรูปไปสร้างพุทธรูปขึ้นมาพ่ออยู่บ่โคมาหาผมอยู่ว่าท่านว่าจะขอเงินมาท่านว่าที่แล้วขอเป็นหมื่นบ่ได้หมื่นเอาพันมาท่านผมสิโอนให้ลงหน้ามีบ่ไม่พอนะบ่เคยนะมันเลยแคบหน้าจอหมายเลขบ่แม่นหมายเลขอาตมาแล้วก็โทษอาทิตย์กว่าแล้วสนทนากันเสียงคืออาตมาเตะเลยแกเว้าคืออาตมาเลยว่าท่านว่าเป็นหมายเลขร่วมถ่าย11อาตมาโอ้ยบ่แม่นล่ะดีมันเอ๊ะใจมันเลยโทรมาถามก่อนบอกว่าต่อไปผมตอนนี้ล่วงหน้าสิบ่ได้ใช้เบอร์นี้แล้วเด้อเปลี่ยนเบอร์แล้วให้ใช้เบอร์นี้ว่าท่านว่าเออสิสิก็มีมันสิคบเอามาเอ๊ะใจว่าท่านบ่ได้เมืองกันเอาพันแล้วท่านว่าฉะนั้นบ่แม่นธรรมดาได้พี่น้องเด้อถ้าได้ยินเห็นขอไปยืมเงินซุ่มเจ้ายาได้โอนให้ขอได้ขาดได้ยังถ้าไปซื้อขอโอนโลดถ้าแม่นซื้อขอยาโอนเนี่ยมันกดมันมั่นคักหมดซุมมือนี้แล้วบางมือ2มือนี่เจอมาแล้วท่านก็ว่าเดี๋ยวได้ข้อมูลแล้วก็จะไปหาเทศในมื้อนี้ประเทศมื้อแรกเรื่องเนี่ยมันก็ก๊อปไปแล้วเลขเนี่ยโทรไปใหม่มันก็ต้องไปเป็นตลองตะแลงจับผิดได้มันก็ไปแล้วก็กล้องก็กันก็เส้นตอกเส้นเติมมาในรูปแบบใหม่บังเอิญมันเคยเจอมาทีนึงแล้วมันเลยเอ๊ะใจโมทํางานนํากันรุ่นพี่มันโทรมาเอ้ยพี่ขาดเงินตอนนี้นี่อยู่ 50,000 เนี่ยได้โอนมาให้พี่หน่อยนะครับพี่ครับแล้วสวนไปพอดีปักอันมูน่ะไอ้ผู้ไอ้โทรมาพอดีเอ้ยอยู่ไสอยู่เดี๋ยวนี้เอ้าอันไอ้ผมอันโอนเงินให้เมื่อนั้นมันว้ายบ่ได้ได้หลายบ่ได้โอนซั่นน่ะเอ้าเรื่องแตกซ้ําเอ้าเสียงคือไอ้เปรียบเดียวกันเด้อบ่แม่นเอาบ่ได้หลายคือเป็นน่ะเห็นบ่มันนี่นั่นแล้วก็เลยโทรมาอาตมาอันนี้โคราชก็เลยว่าเอ้าก็เลยสิโอนแล้วก็เลยเอ๊ะใจขึ้นมาถามแล้วมันก็น่าเอิ้นว่าอันบ่ใช้เบอร์เก่าเนี่ยต้องใช้เบอร์นี้ก็น่ะโทรไปปิ๊บเบอร์เก่าอาตมาก็บอกทันทีแล้วเนาะโตจริงมันบอกทันทีเสียงคืออาตมาเนี่ย AI เฮ็ดอาตมาอีกวันนี่เรียงใหม่ได้เนี่ยเกิดขึ้นมา 2-3 มื้อที่แล้วเนี่ยตอนกลับมาแต่อุบลเนี่ยฉะนั้นฤาษีอจุตตะคือกันฉลาดแต่ขาดเฉลียวฉลาดแค่ไหนดิรู้ว่าสู้ศกสิมาขอลูกบ่สนบ่ทักทายสู้ศกกับจัดทันทีแล้วท่านเป็นนักบวชผมเป็นคนนี่เสื่อสันวัฒนะเป็นตระกูลพราหมณ์ผมสิมาเฮ็ดตามคําเขาลือได้จังไดท่านเป็นนักบวชต้องตั้งตัวเป็นกลางเดี๋ยวว่าเห็นแต่ข่าวลือเขาว่าผมสิว่าเอาลูกเพิ่นไปผมนี่อยู่เมืองตะลึงอยู่เมืองสีพี่มันก็แต่งคือๆเนาะมาคิดตามพระเวสสันดรผมก็อยู่ป่าอยู่ดงหลายปีหลายชาติอยู่ดีมีแห้งบ่ลูกหลานมันอยู่จังไดผมสิทําข่าวสารไปออกพระเจ้าเมืองออกประชาชนผมเป็นตัวแทนเพราะว่าสิมาเอาตามข่าวลือเขาว่าท่านเป็นนักบวชผสมเป็นนักบวชเลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นนักบวชก็อึใจก็กูก็ระแวงเกินไปเนาะโอ้ยพอพามอาตมาขอโทษเด้อแต่ได้ยินข่าวมาจังซี่เนาะนั่นแล้วเสื้อจะพื้นหลายเบิ้งจะต้องสัตว์กันแล้วบุกพ่อมาหน้าเยอะแยะอันนี้ก็ว่าเองเราก็มีในคำบอกของข้ามสุดท้ายสุดเลยตัวฤาษีเลยฤาษีก็เลยเอาคนละหมากละไม่มาเลี้ยงดูแลตัวเสื้อยังดีอาบน้ำอาบได้แล้วบอกข้างเขาป่านั่นคื
ฉลาดแต่ขาดเฉลียวเดี๋ยวบอกที่ท่านเดินเห็นฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับยมงมานอนอยู่วัดบังเอิญว่ามาแบบรถอลังการป้ายแดงเลยนะขี่รถมาหลวงพ่อก็จะวาดครับมาอย่างไรโยมพอดีผมมาซื้อกับยมงครับต้องเป็นยมงตาถ้วยทองครับหลวงพ่อมีไหมครับอ๋อซื้อไปยังล่ะคือทางไต้หวันเขาต้องการที่จะได้กับตัวเนี้ยมันมีสารที่เสียกับส่งกับตะกี้นี่กับละ5บาทเนาะตามขายผมจะซื้อกับละ10บาทครับหลวงพ่ออยู่ในร้านกับละ5บาทแต่มันซื้อกับเอาเลยกับละ10บาทมีเท่าไหร่ผมซื้อหมดครับหลวงพ่อมีไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนหาได้ได้10กว่ากับมันก็ซื้อปั๊บ10กว่ากับกับละ10บาท10บาท10บาทก็จ่ายเงินพ่อหลวงพ่อพอมีมั้ยครับหลวงพ่อก็โทรหาโยมร้านนั้นร้านนี้เอามาตุ่มกันได้ร้อยกับโยมคนก็ซื้ออีหลีหลวงพ่อมีไหมครับถ้ามีผมรับซื้อหมดเลยกับละสิบบาทจริงๆนี่อย่ามองน้ำกับละห้าบาทวันมันก็ว่านี่แล้วเดี๋ยวเขาในเมืองเขาแล้วน่ะเดี๋ยวผมจะมาอีกหนึ่งอาทิตย์ครับหลวงพ่อถ้ามีกับจะมองผมจะซื้อหมดเลยทานไปเลยสองหมื่นนี่โยมคนหนึ่งว่าผักอยู่วันหลวงพ่อก็ถามเนาะอะไรโยมมาอันซับซื้อของห้างเซตุงเซเล็กครับหลวงพ่อคลองเข้าไปในรถเห็นกับจะมองฟุ้งออกเลยโอ้โหเองเขาจะใช้คำมองเขาก็ซื้อเซเลสกับเรื่องความบางคนนี่ราคาหรอกครับไม่อาตมาซื้อต่อได้ก้อนหนึ่งแล้วก็จะยังใช้ยามองยันในนี้ใช้ของกับจะนวดทำไมให้โยมลาไปเลยบอกว่าขายเด้ก็ใส่กังไปที่กันยันเขาไปขายก้อนที่ขายหลายคนเลยนะโอ้ยหลวงพ่อผมมันเป็นก็เป็นราคาหรอกหลวงพ่อเหมือนกันผมซื้อมากกันบอสหลายหรอกครับเหมือนกันผมซื้อมากกับละบาทเหมือนกันกับละบาทเอาที่สี่ซะคอยไปกับละห้าบาทเอาบ้างเหมือนกันคนสิบขายสิบบาทได้กำไรเด้เหมือนกันขาดต้นหาเด้โอ้ยหลวงพ่อเจเล็กก็ซื้อกันหลวงพ่อมีตากะเอาไว้เท่าไหร่ครับท่านบอกห้าหมื่นก็กลับบัวเข้าไปวันกลับละห้าบาทไปถอนเงินแสนให้เขาอยู่ธนาคารโอนเงินให้เขาเรียบร้อยนอนทาคุณแล้วคิดได้ใจดีเดียวทาแล้วรวยแต่กู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 จนบัดนี้บักซื้อกลับจะมองมาท่านได้มากอยู่เรื่องนี้เรื่องกินเด้หลายวัดก็ถือกันตามๆกันว่าวัดป่าดังๆสถานีวิทยุทั้งนั้นเสียไปหาหกหมื่นย้อนยังย้อนโซฟาโตหลุยราคาเป็นล้านเสียมาถวายถือกันทั้งนั้นนะก็ออกซื้อให้ฟังให้ซื้อเก็บไปบุคคลรับให้จองรับเนี่ยรับได้ก็มีวิทยุในประเทศไทยเนื่องจากวันเลิกกับคำที่เห็นนั่นละเบิดไปหลายหมื่นหกกิโลกันละไหมกันพระก็กิโลก็ไม่เจอหรอกดังนั้นนี่คือฉลาดแต่ขาดเฉลียวมันต้องเอ๊ะใจขึ้นมาทรงคือเนี่ยดิต้องเอ็ดใจพร้อมบ่แม่นว่าสิฉลาดจังเดี๋ยวว่าเจ้าของฉลาดเอาตัวบ่คุ้มกับนี่พออเพิ่งเกษียณอยู่จังหวัดขอนแก่นผู้ยิ่งถือแก่นข้อเซตเตอร์เกษียณปั๊บโอนเงินขอให้มื้อนั่นน่ะเสีย2ล้านเห็นบ่นี่ฉลาดแค่ขาดเฉลียวดร.บ่นี่นั่นก็เลยบ่แม่นง่ายๆเด้อต้องเฉลียวคิดพร้อมว่าจังๆจังสิมื้อนึงคือกันหลวงพ่อครับโทรหาก่อนยังอ่ะโยมคือตอนนี้พ่อผมเสียครับพ่อแสดงความเสียใจด้วยนะครับพ่อผมไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อประจำครับหลวงพ่อเห็นหน้าคงจะจำได้แล้วครับผมก็รู้จักผมก็ใช่ครับวัดขุนพ่อสองคนบ่แสดงบอกใจยิบแสดงว่าโผล่ไปเลยสูตรนี้เนาะขอคิดให้ใจเนาะตอนนี้ศพอยู่กรุงเทพครับเอาอยู่กรุงเทพไปไกลแต่นอกบ้านไหนผู้ใดเนาะบ้านอยู่กรุงเทพผมก็คิดเนาะมันครูบาอาจารย์ก็ส่งปัจจัยมาช่วยผมคนละสองสามพันแล้วครับหลวงพ่อจดบัญชีไว้นะครับจะส่งมาให้ผมช่วยกี่พันครับอาจารย์บ่าเอาเล่นเขาเล่นของเจ้าเงินห้องบ้านเนี่ยแล้วโยมวัดไหนเนี่ยผมก็เชื่อหนูตัวกูแท้หมดเลยวะผมก็เล่นส่วนแทนด้วยกันแล้วผมก็ตัวขึ้นด้วยกันแล้วโยมขยับไปหลังศาลาเมนนะจะมีกุฏิหลังที่สองลูกศิษย์อาตมาอยู่หลังนั้นแหละไปเอาเงินเลยตอนนี้อาตมาไม่มีเงินสดที่จะโอนให้ไปเอาเงินกับลูกศิษย์อาตมาเลยบอกว่าอาตมาจะบริจาคตัวนั้นไปเอาเลยนะโยมมันว่างจะย่ำถึงเขาบอกโยมผู้เดียวแวกจนลูกศิษย์คนละแม่จะสื่อตรงนี้วะก็พอตายมาทำบุญวัดประจำประจำวัดโถข้าพผู้ยิ่งเขายินเลือกได้ที่เราผู้ยิ่งเขาวัดปล่อยหลายอ่ะนะอันผู้ชายเขานับเขาได้ก็ผมขวนว้าวปั่นใดอ่ะนะนี่ก็เกินหาพ้นนะจ๊ะเนี่ยฉะนั้นนี่คือฉลาดต้องอย่าขาดเฉลียวเด้อกันนี่จึงประดาด้วยคาถาเก้าโอแปดสิบพระคาถาอนิจจามหาโพนต่อไปขึ้นกันชูชกกันสู้ชกเนี่ยว่าเป็นกันที่พระกรรมที่เพราะว่าอย่างว่าที่ย่ามพระคนเทศเพื่อจะเอาย่ามมาหอยไปยันเพราะกันนี่กันในเงินนี่ท่านให้พระท่านกันนี่ประมาณไม่ยันในชีวิตเกิดสิบพระโสดเป็นคนวาไหมอันนี้พระโสดสุขังเรียกว่ามันข่อยเด้อันนี้ข่อยอธิบายให้ฟัง
ต้องเสียพระหน้าสู้ศพเกิดมาเสียไปลำบากกันพอลำบากเพื่อกับพระหน้าสู้ศพสมว่าบังสู้สมว่าบันฝากหน้าเนี่ยก็จะเทศแหล่งมาเผ่าทรงลงลงไปไทยไปล่างขอถูกจ้างกันขอเงินขอทองไประยองขอวีไปรบบุรีขอไก่ไปเชียงใหม่ขอสาดไปโคราชขอมอนไปยะโสธรขอขีดกระบองดอกมาไตไปอำเภอศรีเชียงใหม่ขอกระดงกับแห่มาอำเภอชุมแพสิมอเฮาก็มาที่บ้านสมมติสิมาบ้านปากงาตกลงสละอันจากชุมแพแล้วมาอำเภอชุมแพขอกุ้งและขอป่ามาหอดไปออกปันฝากนะแล้วได้บาทจะสิขออย่างได้บาทเนี่ยขอเงินนั้นไม่ออกเจ้าคนนั้นทุกหวาไม่ออกก็เออเอาแล้วได้บาทเนี่ยตีถุงยามอะไรไม่ออกก็มากต่อบาทเห็นบ่พระละหน้าว่างเงินใส่ยามว่างเงินใส่ยามต่อบาทแต่ว่ากับคนกับพระละหน้าก็จะซื้อใจยิ่งตอนพร่ำตายเทศสู้ศพมันตอนพร่ำกินอาหารหลายท้องแตกตายเพิ่นกับเทศใส่โอ้เป็นแต่อ่อนซ้อนเพิ่นอยู่กับเพิ่นฟาแม่ใหญ่อ่อนซ้อนจังไหนใหญ่แตกใส่ผู้เฒ่าตายเป็นร้อยแตกใส่เด็กน้อยตายเป็นพันยังว่าถึกแต่ฉันผู้อยู่ถึงธรรมะนี่เจ้าของผู้เดียวว่าตายวะนี่ฟื้นตายเบิดก่อนเงินคักไหลโยมก็บ่สวนขึ้นถ้าแกอยู่ผู้เดียวซะลูกเฮาตายแล้วโยมก็เอาขึ้นเนาะอันนี้เป็นบทบาทการแสดงของคนเนาะหน้าพันธ์ทางเสียงพุทธิประยักษ์ซะสู้โศกเกิดขึ้นมาอาวุธในเฮียนออกแสงเรื่องคล้ายๆกันครับพ่อเจ้าของหญิงสกะพ่อใหญ่สิงห์หญิงสกะหญิงสกะก็คือองค์คุริมานปืนผานาไม้ของอยู่ของกินของใส่ของสอยเป็นอาวุธออกแสงงูปอบปูปอบปูปอบปูปอบทั้งผู้แม่ก็เป็นนักหนหลวงทั้งผู้พ่อเป็นหนหลวงผู้ว่าลูกสวกมาเป็นกาลกินีแต่ด้วยความหักของแม่แท้งลูกไม่พองพ่อให้เฮ็ดหยังพ่อตั้งพองลูกขึ้นไว้จนสิคลอดแม่สู้ศกแผ่พองเรียกว่าทุติยหัตถยังทุติยแปลว่า2หัตถยังแปลว่าหัวใจคนตั้งท้องที่มีหัวใจ2หัวใจดวงนึงอยู่กับลูกไม่พองกินหยังเนาะจังบ่ผิดลูกเฮ็ดจังเนาะลูกจังสิสมบูรณ์เฮ็ดจังเนาะลูกจังสิออกมาแข็งแรงขึ้นไปกันอันต้อซาวอันต้อสูเห็นบ่ยายไปฝากท้องนี้ได้ลงบอกคนบ้านที่นอกคลินิกกันล่ะย้อนหยังใจนึงอยู่กับลูกใจ2อยู่กับเจ้า2กูสิเรียนท่าไหนกูสินอนท่าไหนพี่คนท้องนอนเต็มท้องเจ้าของบ่ยายบ่มีดอกเห็นบ่พี่บ่ได้ปวดขี้แล้วก็ห้องน้ําเอาลูกออกมาข้างนอกก่อนบ่บ่มีลูกล่ะเอ้ยแม่นางออกมาข้างนอกก่อนนางบ่ถนัดเออมึงจะใส่ขาได้บ่ได้ก็ไปใหม่เด้อบ่มีพี่ทหารปั่นแตงแพ่งปั่นตานอนหงายก็บ่ได้เพราะเพิ่นก็ลูกโกงมาตั้งท้องเพิ่นก็บ่ฮู้มาตั้งท้องน้องมีข้างๆเห็นบ่พี่ก็ข้างนั้นเต็งห้องเจ้าของก็บ่ได้อีกโอ้ทรมานคนอยู่ท้องบ่เสือกกลับไปเอาบักโม่มาใส่ท้องมันบ่ได้บ่มีท้องสิรู้จักกันที่ว่าลำบากขนาดนั้นสุดท้ายแม่สู้ศพจะกินลาบสร้างจังสิหายจากอาการแพ้ท้องพอสู้ศพกับพี่น้องพากันไปยิ่งสร้างยิ่งได้สร้างหน่อยกําลังพาปาดเอาซีนปาดเอาซีนอยู่สร้างตัวแม่ไม่ได้กินลูกมันตายย่างมาเหยียบเหยียบพี่น้องแตกนี้เบิดพอสู้ศกย่านได้เนื้อบ่หลายย่านเนี่ยเจ้าของอาการแพ้ท้องบ่หายถือเนื้อปาดต่อปาดต่อมาลุงง่าพอแล้วพอแล้วแลนบ่ฆ่าแต่เนื้อเหี้ยแล้วก็แลนไปเอาแม่สร้างแลนเหยียบตายฆ่าทีพ่อบ่ฮอดเฮียนประกาศข่าวดีและข่าวร้ายจะบอกจะฟังข่าวไหนก่อนแม่สู้ศกก็เลยว่าฟังข่าวดีอาการแพ้ท้องจะหายแล้วนะเพราะว่าได้เนื้อช้างมาอยู่เต็มที่ข่าวร้ายเด้อผัวเจ้าถูกสร้างเหยียบตายพ่อเหอะเหอะแม่สุศกตายฆ่าทีแต่ลูกสุศกก็ท่านออกซ้ำไอ้อิจานหมอตำแยกป้าวดึงพุทธขึ้นมาเลยสุศกหลุดออกมาหัวกระหยองหนังกระเหี่ยวหลังกระคอมตุ้มกระคืนมาเนี่ยมีความขี้หายหายย่างนั่งตกใจจับสิบประเทียงตกปุกเส้นขาดสะดือขาดสะดือขาดปั๊บสายแง่ขาดเฮ้ยเป็นสะดุดตื่นตูนออกมาบักไงเนี่ยเห็นว่ามันดึงทองออกมาอีกสุศกหลังจากออกมาพี่น้องนี่อันเป็นไปครอบครัวที่อยู่นั่นจากที่เคยมีตระกูลพุทธนิมิตรที่ร่ำรวยกับนี่อันเป็นไปตะพุทธตะพือไปอยู่นั่นบ่ได้กาลกินีไปบ่ใหม่บ้านกับใหม่ญาติพี่น้องนี่กันรวยร่ำรวยกับจนล้มเขาเอิ้นว่าคนกาลกินีเขาจึงมารับสู้ศพกันไปหลังจากนั้นสู้ศพกันเลยตะเวนไปหาขอนั่นขอนี่ไปเลี้ยนคาถาขอน้ำไม่จบแต่ว่าก็มีคนธรรมอยู่สู้ศพหนึ่งได้เงินมาสิบ่ใส่เงินเก่าสิหาเงินใหม่มาใส่เงินเก่าเก็บจังเดียวนี่คือจุดอีกของสุศกสองก็กี่รักตกหอบอะไรแต่ว่านี่เลขกฎในการขอสุดท้ายเอาเงินเดียวฝากมูน่ะ
หนึ่งร้อยกะฮับนะครับเป็นสมมติเด็กกับประมาณแสนกว่าฝากกับมูดูเขาดูเขาก็ไปหามูอย่างมูเลยใส่เงินหมดปัดสู้ศพมาทวงเงินทวงเงินก็ได้กว่าในย่ายแต่สิแก้ถึงพ่อมเฮียนพยาบาลสมัยก่อนก็จะถูกจับสุดท้ายมูก็เลยสิยกลูกสาวเจ้าของให้สู้ศพอดีตเดียวตับเอาสันละบันแล้วได้เนี่ยสาวอมิตตาอมิตตากับกรรมของนางจะได้เนี่ยเถาพุทธเถาก็จะเอาของเก่ามาท่านก็จะได้ผัวนมกับเลี้ยงเนอะของใหม่ๆท่านเนอะของเก่ามานั่งนี่ผมอันนี้สองของนั่งนั่นแหละนี่คือการสู้ศพจนสุดหอดสุดท้ายใกล้สุดอมิตตาหลังจากสู้ศพตายนะก็เอาผัวใหม่ก็ได้อ่อนซ้อนเลยนะหลังตายไม่ได้ตายกันนี่หรอกตายกันข้างหน้าพูดหรอกอมิตตาคนนี้เปิดอลาดอมิตตาก็เป็นสร้างของผู้อื่นเพราะว่าอย่างว่าที่นั่งดีหลายดีต่อผัวผัวเถ่าแล้วก็อดเอาเมียจมแล้วก็บอกว่าพอจมยังเห็ดปฏิปัตพัดฉากสู้ศพยังดีแต่ผัวผู้อื่นก็เลยสร้างเนี่ยสู้ศพว่าอีฮาเนี่ยขันมึงเอามาอยู่เนี่ยผัวกูเขาบริวารเปียกเปียกจะมึงบอกมึงเฮ็ดดีพ่อผัวสู้กูพัดไต่กูอยู่บ้านเห็นมองไปเห็นข้าเห็นการแม่มึงเอ้ยนั่งไปตักนั่งไปตีนั่งดูสะนั่งไปพดพักกับตีนั่งอยู่สวนพักทุกท่ากับมานอนหายยืนเงี้ยกูบอกเฮ็ดแม่หนอกตัวไปเนี่ยขันมึงบอกไปขอลูกผมเห็นสะดอดโยปลาโยกกูบอกอยู่น้ำแม่มึงหนอกสู้สองหักเนี่ยไรโม้ยจีหลานั่งเอ้ยพอพี่สิไปดอกกันเลยแกงเขาหายไปนั่นละบังเขาล้ามาละบังเขาตู้นั่นละนั่นน่ะที่บ้านของสู้ศกเก็ตสิบกอบพระกาตานี่ที่ตาโจ๊กจะว่าร้ายหรอของพอดีต่อไปคือกันสำคัญเรียกว่ากันมัดซี่กันมัดซี่นี่เป็นกันสำคัญก่อนที่ว่ากันมัดซี่เอากันกุมันก่อนกันกุมันหนึ่งร้อยหนึ่งพระคาถาลูกที่ดีคนบอกว่ามีลักษณะมองเห็นง่ายง่ายลูกดีเป็นสีกับพ่อแม่ถ้าลูกแย่ก็ให้พ่อแม่เศร้าใจลูกมีอยู่3 1อภิชาตบุตร2อนุชาตบุตร3อวชาตบุตรมีลูกชายแม่ก็หมายใจเอาไว้หวังจะได้เข้าใกล้กับพระศาสนาแม่จะได้เป็นสุขกับพระศาสดาแม่จะได้เป็นพระญาติของพระศาสดาสืบต่อไปนั่นฉะนั้นลูก1อภิชาตบุตรบุตรยิ่งกว่าพ่อแม่พ่อแม่บ่มีศีลมีธรรมลูกผู้นี้ให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมจูงพ่อแม่เขาศีลเขาธรรมลูกได้บวชได้ศึกษาคุณงามความดีรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักโทษรู้จักคุณนั่นสอนพ่อสอนแม่ก็มันสอนเนี่ยส่วนพ่อแม่ออกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องพ่อแม่เมาเราเมายาแต่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยจะมาเฒ่าแก่แล้วจะบริจาครักษาสุขภาพจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วนะประมาณนี้เอิ้นว่าอภิชาตบุตรบุตรยิ่งกว่าพ่อแม่ทางคุณธรรมนะ2อนุชาตบุตรบุตรตามพ่อตามแม่เคยทำงานการสร้างเคยเฮ็ดให้ใช้หน้าเคยประกอบอาชีพนั้นนี่เฮ็ดตามพ่อแม่เรียกว่าอนุชาตบุตรอันสุดท้ายอวชาตบุตรบุตรตามก็พ่อก็แม่นะทำข้างไหนว่าจริงพ่อแม่มีศีลไม่ทำลูกกับพ่อมีศีลไม่ทำพ่อแม่ไปทำบุญสุนทานลูกกับพ่อเห็นบุญจิตถึงจะทำเห็นบ่พ่อเห็นบุญกุศลพ่อเห็นบุญหาพ่อหาแม่เห็นจะเออว่าอวชาตบุตรหันลูกซัวบันพ่อแม่ทุกอย่างหลายบันพ่อแม่ทุกน้ำลูกหันทุกเพราะลูกตายแต่พ่อทำใจได้หันนมสาวอายุสายแฮมันพันในสุดแต่ยังมีกำลังในลูกใหม่อยู่ลูกตายกับทุกอยู่แต่ว่าแต่พ่อทำใจได้อันลูกบ่มีลูกกับเอาลูกเพื่อนมาเลี้ยงกับยังพ่อนี่พ่อว่าอยู่เห็นบ่คนละคนบ่มีลูกเจ้าของกับบ่เอาลูกเพื่อนมาเลี้ยงกับเลี้ยงมาเลี้ยงแม่กับเอิ้นลูกกับยังพ่อมีแย่งไปเรียนมาย่านลูกแม่จินนี่ลูกจ๋ากับพ่ออยู่อย่างนั้นบ่นะเนี่ยแต่ว่าลูกอันที่3นี่หนักสุดๆพ่อแม่เศร้าที่สุดลูกชั่วมีลูกที่ชั่วเหมือนมีฟันที่คอนโยกจะเก็บไว้ก็รำคาญจะถอนทิ้งก็เสียดายเห็นภาพบ่ท่านมีลูกซัวนี่คือแถวห้องกล้วยนี่มั้ยเจ็บไปนี่ยังๆก็โอ้ยโอ้ยยังจับๆก็โอ้ยสิถอนถึงก็เสียดายจังแถวห้องอ่ะเนี่ยเขาสิว่าล่ะกินน้ําห้องหยังก็บ่รู้จักล่ะแถวห้องนี่ก็ได้ยันเขาว่าน่ะนะเนี่ยฉะนั้นมีลูกซัวเหมือนอีฟันที่คอนโยกจะถอนทิ้งก็เสียดายจะเก็บไว้ก็รําคาญฉะนั้นลูกที่ดีของพ่อของแม่มันจะบอกว่าลูกที่ดีนั้นก็มีลักษณะให้เห็นภาพเหตุงานตามหน้าที่ลูกที่ถูกต้องยืนรับรองนั้นเรียกว่าพ่อแม่ตอนรับปฏิบัติตามตนได้รับทรัพย์สมบัติมรดกช่วยงานหรือพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงแง่เลี้ยวให้เลี้ยงเพิ่นแทนคุณคนอีสานก็เลยบอกลูกอีนี่เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงแง่เลี้ยวให้เลี้ยงเพิ่นแทนคุณให้อุดหนุนการงานเตือนเมื่อแทนท่านให้พักกันสืบสานวงตระกูลของพ่อของแม่ความพื้นดีแท้ๆวันที่ให้สืบมูดให้พักกันทั้งบนหนาบดเพลินพระหน้าเมียนอยู่ให้เลี้ยงกายตายเลี้ยงวิญญาณวิญญาณคือความรู้ความรู้สึกความดีที่พ่อแม่เคยสั่งเคยสอนนี่แหละคือลูกดีสมมือนี่กับ
ที่ครับตลปัดแต่ก่อนพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเสมือนพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วก็ให้ท่านเลี้ยงต่อไปไงว่าเป็นจักเสียหน้าประมาณนี้แค่นั้นนี่เอิ้นว่าลูกบ่แพ้ถ้าลูกแพ้ต้องเลี้ยงท่านตอบนะในด้านกันนี่100พระคาถา101พระคาถาจบที่ของอนุโมทนาบุญต่อไปขึ้นกันมัชชีมัชชีนั้นมีคุณลักษณะอยู่3ประการมั่นคงจงรักภักดีมัชชีนี่มีอยู่3อย่างเด้ซื่อตรงมั่นคงจงรักภักดีซื่อตรงมั่นคงจงรักภักดีนี่คือคุณธรรมของมัชชีแต่สมมุติมัชชีเนี่ยจังได๋เป็นหยังพุ่นเฮ้งเฮ็ดให้หน้าที่เผ๋สมมุติเฮ้งห้องเนี่ยป๋าผัวมาแม่ป๋าเมียมาแม่ใจบ่ป๋าแม่ป๋าแม่ใจบ่ใจบ่โอ้ยอีบ่มีศีลบ่มีธรรมเฮ้ยสนึกเอาอยู่ซื่อๆให้เขาป๋าผัวป๋าเมียละบาดน่ะผู้แทงเพิ่นก็อัปปี4กับบาดให้เนาะไปยั่วให้เขาแต่ผิดศีลผิดธรรมอีหลีเท่งนี่ก็ได้ไปยั่วไปตัวทีบเนาะดีอยู่ดอกมันล่ามไปแต่ในบ้านอันล่ามไปฮอดวัดนี่สิหาพระอยู่วัดกันย่างป๋าวัดมาแม่หลวงพี่ใจบ่ป๋าบ่ศึกแม่ศึกแม่น่ะหันไปกับจันดอกเตอร์ก็สิศึกแม่คือกันแล้วว่ามาถามกันเนาะเอาแม่นแต่ไปฮอดตอนนั้นแล้วบ่เออฉะนั้นนี่แหละมันบ่ทันล่ามเข้ามาก็ยังดีอยู่ดอกมัชชีนี่มันคงจงรักภักดีสู้มื้อนี่โอ้ยมัชชีนี่มันเริ่มฟังเพลงหลายก็เลยเตือนวันไหนว่างๆแวะมาว่างหน่อยเป็นไรให้เห็นใจคนเคยค่อยหาพอเขาแมวอย่างนั้นว่าย่าเนี่ยโอ้ปัจจีความเพ่งหลายผลเพ่งก็เลยภาพไปสถิตไม่ย่าเนาะเพ่งดีๆกับบวานเนาะย่าเนาะเรียกฟังไอ้เด้ออันเป็นแต่ฟังจังฟังอันนั้นเป็นแต่ฟังอย่าฟังเนาะย่าเนาะเออนั่งอยู่นี่คือกันละคนสมัยก่อนเขาก็อาฟังเห็นแหละเขาจะเป็นคนดีฟังเดชเทศได้ทำฟังมาล่ำได้ขอคิดเสมอกูมาสนใจแหละกูมอนอย่างเดียวตะตุ่มตัวงาตะตุ่มตัวงาตะตุ่มตัวงาตะตุ่มตัวมาเล่นเกียงกองมาเล่นเกียงกองอยู่ในหัวใจเธอมาเล่นเกียงกองเนี่ยนะจักอันไหนเป็นยังตะตุ่มตัวกับรู้จักซำซึ่งเขาว่าตะตุ่มตัวเป็นภาษาอินโดนีเซียแปลว่าขี้ข้านอาบน้ำอีนี่ก็อาบน้ำมาคิดนึงแล้วห้องขึ้นมาตะตุ่มตัวกูขี้ข้านอาบน้ำเอาพ่อห้องเป็นเพ่งไม่ใส่โดยเชื่อมากเสือเก่งกับจงกับจางตะถุงตัวงานตะถุงตัวงานอันหัวกับหัวน้ำเขาเนื้อใหญ่เนาะถ้าจะฟังล่ำแต่แต่ฟังล่ำที่สอนเป็นธรรมะไม่ใช่วิวันเพราะไงไม่ใช่ท่องกอกท่องแผนมันไม่ใหญ่พอล่ำเจอกันไม่ไม่เขาคอยย่องกันไม่ไม่เอ้ยแก้มน้องไม่ไม่ก่อนสีม้าล่ำใส่เขาว่าเจ้าเก่งขนาดล่ำไหลสังวาดกะละสินขอนกะล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 ะหุ่นอ่ะที่กินแล้วไม่ใช่ท่องแผนแล้วเผาแล้วแก้มแล้วพอไม่เนาะมอน้ำก็ย่องกันซื้อแต่ว่าเก่าๆเอ้ยแก้มเจ้าเก่าๆมอน้ำก็ย่องกันซื้อพ่อย่องอะไรใหญ่ไอ้รู้จักเมียมันย่องนี่หน่อยมันอ้อยยังพอใหญ่เชี่ยงกระพ้าแล้วแต่งไว้หลายก่อนให้มันต้นกบห้ำไม่ต้องว่านะเคยดำเป็นหน้าหวานใส่แต่สารเคมีเข้าหอมล้อมมาตั้งหวังทั้งแรงแห้งกระปุยเฮ้ยที่มันก็ไปตามฟังมันไว้ใหญ่อันสอนคนมักซื้อเลขมักเขาวัดเขาว่าน่ะทุกถึง 2,500 วัดก็มีแต่หลวงตาพบเห็นเจ้าได้เฝ้าอยู่หาญาผู้ญาสาพลานุ่มๆแน่นๆทั้งนี้น้อยค่อยดีคิดก็พาบวชใหม่บ่ได้จักเด้อกี่มือบัดซื้อออกลาศีลยากน้ำการน้ำงานย่านแต่เงินเฮ้อเฮ้ยพ่อใส่โยมผู้ไปกินท่านพ่อเลื่อมใส่หลวงตาเท่ากับพ่อมีอยู่บางแน่ส่วนหลวงตาแกกับควันมองเบิ่งข้างเจ้าของบ้านเป็นจังใดหยับเข้ามาใส่กันโอ้ยว่าก๋วยว่าตัวใหญ่เก็บขาวอ่ะหันจังสิงหันไปจะฟังสุดท้ายไปในป่าพระมาเนี่ยเอ็มว่าฮะกันห่วงแต่พระวัดป่าโมห่วงพระวัดบ้านสุดท้ายยังไงย่ายมันคอยให้หลวงตาเฒ่ากินมาม่าถ้าแต่โยมบ่ได้เนาะโอ้โอ้ยเออเอ้ยน่าจะทุกข์ปานใดโอ้ยเออเอื้อมก็บ่มีบ่อิ่มจักอย่างว่าย่ายแต่สงสารเนาะย่ายเนาะอันว่าอันจักสิก็ไปตาฟังเอามันฟังแล้วก็มาคิดเป็นเจ้าของบ่ย่ายสมัยก่อนคือกันแล้วสมัยก่อนพระเพิ่นก็แหล่เพิ่นก็แหล่เอาเนื้อหลายก็น้ําซุมื้อนี่พระบัดเอาน้ําหลายก็เนื้อที่กิ๊กแหล่เนี่ยเพิ่นเอาเนื้อก็คือเอาความหมายอันเพิ่นแหล่ความหมายเนาะ
ลูกก็เคยแอบข้างสองพระผมถนอมเลี้ยงพ่อเทียหากินพริกกินเกลืออยู่กับพ่อแม่เฒ่าอย่าหาเว้าว่าให้ไปคนในเมืองสาวัตถีผู้เขามีเงินล้านเขาเกลียดเฒ่าซุ้มจันทั้งใกล้หน้าบ้านเพิ่นกะดาขอบพระคุณพระบิดาที่หวังดีต่อลูกครั้งนี้แล้วตาไปบ่ได้มานานลาอังมาโนมันก็ลงแต่สุดท้ายอันนี้โศกแต่ก็ถ้าลูกเฮียบ่ได้ลูกว่าก่อนตายเนี่ยโศกจะมาทั้งโรงเฮียนแค่จิตโศกหาจิตแตกอย่างโรงเฮียนไปแล้วห้างพ่อห้างแม่จะโศกกันเลยน้องใหญ่อันนี้โศกคืบเดียวนี่เกือบ10นาทีถ้าพวกหนึ่งพวกเกิดยินย่านใหญ่ก็ต้องเอิญยินย่านอ่ะเขาต้องเก่งกว่าลูกเก่งคักกว่าผู้ใดเจ้าเขาไปงานศพนึงหมอลำตายมาบอกเขาผู้ใดหรอกนี่มันก่อนเพียรนะไป30นาทีของเพียรแมงสันนั้นมันคิดได้ใจว่าคนเข้ามาได้หลายกว่าจะโซ่คักเนาะว้ายกว่าจะโซ่คักคักเนาะกว่าสลัดก็มาไม่ใช่ชวีวันก็มาไม่ใช่อังคานั่งก็มาเสริมคนก็มามาเบิดสู่คนเขาให้ขึ้นห้องเพ่งกับบอสสู่คอยแต่ว่าคอยเขาคอยอย่างนี้มันจะเพียร30นาทีอยู่มาเดินผมมีการบอกเขาจะนี่หลวงพ่อเอิ่มวิญญาณเดิมว่าแต่ว่าหมอล่ำขึ้นล่ำสุขคนยนาเอิญวิญญาณมาเบิดว่าเขาบอกถ้าคอยเป็นผีนะถ้าคอยเป็นผู้ตายเขาจะลุกดาแมงกว่าเอิญวิญญาณอ่ะเอิญแมงสุขคนขอกระลำคาดหน่อยลำคาดลำคาดหมอเอออบต.กันก็จะเอิญเจ้าบอสบอกอย่างเจ้าคนน่ะเอาไปจ้าท่านสบายท่าน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 เห็นแล้วท่าน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 เอิญพ่อทั้งแม่มึงยังกูตื่นแล้วแต่เนี่ยวิญญาณดึกกันแล้วผู้นี้ก็เอิญผู้นี้ก็เอิญนักร้องไปเมื่อ20คนเอิ้นหาที่วิญญาณผู้ตายไม่ออกเขาไม่ค่อยเป็นวิญญาณของลำคาดนี่เหมือนกับลูกหรือเตะแมนผู้ล่ำน่ะเขาก็เลยเกิดเรื่องนี้ฟังว่าเฮ้าว่าสามารถเรียกวิญญาณได้หรอกบ่มีหรอกคันเรียกวิญญาณได้พระพุทธเจ้าเรียกวิญญาณพี่น้องคนอย่างหนึ่งพระเถาวันคือผู้ใดพระเจ้าสุภพุทธะผู้เป็นดินสูบย้อนไปกวางทางบิณฑบาตพระพุทธเจ้าพันเอิ้นวิญญาณมาสอนแล้วเท่าเสดออเอ้ยเย็นใจเสดอเอิ้นมากบ่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยเก่งปานใดสองวิญญาณหลวงพ่อเทวทัตเป็นอ้ายเมียเป็นลุงซ้ำคนเอิ้นมาแล้วเทวทัตเห็นตอนสุดท้ายครับตัวครับใจเสด็จปานตั้งคิดตั้งใจเอาแนวสีทองของสิไปข้างหน้าคนเอิ้นมาแล้วอันหู้เป็นผู้ใดคืออาจขันเอิ้นวิญญาณมันเอิ้นบ่ได้หรอกแต่เป็นการพรรณนาคุณงามความดีของคนตายเห็นบ่นั่นล่ะเฮาก็เลยอดบ่ได้พอคันเว้าถึงคุณพ่อคุณแม่นี่มันอยากไห้ดอกพ่อไห้กับเขาทางตะวันง่ายคือใจตะวันพระเอิญวิญญาณคือการหายทุกคนอีลิก็เสียก็ร้องก็แม่ตายไปอ่านประวัติดูก็เชิญคุณลูกสาวคุณลูกชายคนเดียวของคุณยายขึ้นเก่าประวัติผู้ใบชนแม่อยู่คุณกินได้ยังทั้งวันเลยนะจะมาหาที่แตกหายหายที่แตกเงี้ยตอนนี้ท่านสิให้เขาบ่ให้ตอนเพิ่นทํางานมีเมื่อยเพิ่นกลับมาจากทุ่งนาเพิ่นขายของมาเมื่อยๆตากแดดตากลมมาบ่นให้สิเพิ่นน่ะถือน้ําให้เพิ่นกินแม่ค่ะกินน้ําก่อนเด้อจ้ามาเมื่อยๆน้ําใสสะอาดปราศจากเหงงแงกินก่อนจ้าลูกอมให้ก่อนตายสิเหลือยังเลยใช่ให้พิธีก่อนเข้าวาหน้าที่ให้จบไปยังอันนี้อ่านประวัติก็บ่จบให้ข้าแต่ห้องอันผู้ขาลังกันแลนไปลูกหลังก็โป้แท่นเขาก็บ่เว้าก็มาจบจักเทียนเนาะนั่นนี่คือกันแค่นั้นกันในทรงเงาแต่กันบัญชีนี่นะเอ้าจบสนะเอาสิพระคาถานิติตาตีคองกันต่อไปเอิ้นว่ากันสัตบัพหรือว่าสัตบัตสัตบัพเป็นกันที่สำคัญสุดหลังจากนั้นแล้วเทวดาส่องลงไปตารางเห็นพระเวสสันดรท่านลูกท่านเนี่ยท่านทุกอย่างแล้วหลังจากพระท่านท่านเนี่ยท่านลูกไปแล้วโอ้บ่ได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 ้ต่อไปในเกิดคนมาขอเมียสันติท่านเนี่ยเกิดพระเวสสันดรท่านเนี่ยไปแล้วใครซื้ออุปถัมภ์อุปถาพระเวสสันดรกำลังบำเพ็ญพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเป็นโพธิสัตว์สิทธัสสรูปเป็นพระพุทธเจ้าเกิดไปเด็ดใบไม้สิมากินเด็ดผลไม้มากินไปขาแง่งขาหยังสิมาบริสุทธิ์ก็ได้ก็ได้นั่งมาซีเป็นผู้หาผลหมากลากไม้เลยแปลงร่างเป็นภาพล้มไปขอนั่งมาซีพอขอแล้วเทวดาก็เลยฝากนั่งมาซีให้อุปถัมภ์อุปถาแล้วก็สอนพระเวสสันดรว่าอย่าได้ท่านเนี่ยให้บริอีกเด็ดขาดผมฝากไว้ให้อุปถัมภ์ท่านคนเลยมาขอกับบอกว่าท่านหนึ่งห้ามไปแล้วตอนสิกับสวรรค์ก็เลยบอกว่าผมเป็นเทวดาเป็นเท่าสักกะสิขออย่างบอก
พระเวสสันดรก็ได้ขอพรจากเทวดา8ขอขอที่1ให้ได้คอเนี่ยกับตัวกับใจได้เอิ้นเจ้าของเซิ่นเขาสู่เมืองสุวรรณขอที่2ขอให้ท่านได้บำเพ็ญบารมีแก่ท่านในแก่คนยากไร้ทุกผู้ทุกคนขอที่3ขอให้พัฒนาการที่ผูกเจ้าของเนี่ยนะให้รู้อบคนคือการสังสามารถที่จะช่วยคนติดคุกตารางให้คนโผล่ขึ้นกันตําแหน่งขอก้อนขอเดียวกันขอต่อมาคอยลักนั่งมาชี้ผู้เดียวยิ่งผู้อื่นจะมาเต้นโซดตัดตึงตึงงานตัดตึงตึงตังละตึงตึงแท้ๆก็อยากให้ลงไหลเข้าลมให้ลงไหลความงามเห็นบ่เข้าเสมอนี่ว่าโอ้ยเฒ่าสิตายไปยืนอยู่หน้าเวทีเขาเต้นแล้วยกขายกแข้งครับคุณน่ะคือใจหันมาตรงเนี้ยเจ้าของเออเสิร์ฟยุ่งสินะมันเบิ่งนั่งขังเครื่องตะลันตะลันนั่นตะลันตะลันตะลันลูกของเงิน5บาทประกอบทรัพย์หัวดานประหยัดได้มั้ย5บาทเจ้ามาตรบาทจะสั่งสิหามาได้ประจับมือนักร้องร้อยหนึ่งกับประจมจะคำตะลัน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 นั่นก็หายลูก5บาทสักหัวเลยสักหัวยืมไปใหญ่นี่ละไปสะดอนเลยขอขอนี่หักนั่งมาซี้ผู้เดียวได้สุดท้ายขอให้ได้ทำบุญส่วนท่านได้เกิดบนสวรรค์และได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาโพธิญาณ8ข้อนี้สำเร็จท่านที่ท่านใดพอจบ8ข้อนี้ทุกปั๊บแล้วอันนี้จึงบอกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เทวดาก็ชื่นชมพระพรหมก็สรรเสริญคนดีผีคุ้มเทวดาก็รักษาเห็นบ่จึงมีคำหนึ่งเขาบอกตลอดว่าขอให้เทวดาคุ้มครองธรรมะคุ้มครองเห็นป่ะอายุยืนภาษาเง่าชื่นชมพระผมสรรเสริญนะเขาจึงบอกต่อมาสืบมาสืบมาคนดีจึงตกน้ำอะไรตกไฟใหม่เทวดาคุ้มครองหลังจากนั้นแล้วกล่าวถึงเมืองคุณอ่ะสร้างนาลังคีริงโอ้ยมันก็ระเรื่องสร้างมันจะหนักนักเข้มรุดโศกได้ยิ่งข่าวว่าเวทสันดอนนั่นแล้วเขาเอามาส่งอยู่เมืองสีพี่จากเมืองกระลึงกระลักเอามาส่งอยู่เมืองสีพี่สร้างเอาเพิ่มขึ้นแล้วยังเขาเพียงพอพอขัดสำเนินตัวได้เช่าบ้านขัดสำเนินเจ้าของได้หลังจากกระลึงเอาสร้างมาทรงปัญญาการทรงขึ้นเมืองสีพี่เมืองกำแพงสีออกลบเมืองกระลึงก็ออกรับหนาแท่นพี่น้องเมืองกระลึงเนี่ยได้รับไปซื้อของกับแผงแอบแห่งเมืองสีพี่สีพี่ไปซื้อของก็เสียค่าภาษีอันดานกับไงการสะดวกสบายคุณพระนครเลยคิดหอดพระเวสสันดรไปห้องก็ท่วมสบานโอ้ยเอาคนมาอยู่กันดีนอกกันพระเวสสันดรก็เป็นท่านสร้างไว้ให้เมืองกระลึงก็เป็นพี่น้องกับเฮาการค้าขายการจะลำบากกันง่ายง่ายดีฮอดีเนาะเอาพระเยซูใช่ก็เลยคิดได้ก็เลยพรขอแลกที่คนขอจึงคิดว่าโอ้กูเพ็ดบาปเพ็ดกรรมตัวนี่ในขณะนั้นลูกหลานกับกลับก็อยู่ในความโกรธเราเพื่อเก่าหลังจากสู้ศพกลับมาส่งนี่ฉะนั้นนี่คำสัตตบัพหรือว่าสัตตบันทีนี้คาถาหาที่เกศพระคาถานิจตาทีคออนุโมทนาจบก็ไปเป็นกันมหาราชกันมหาราชมหาแปลว่าใหญ่ราชก็คือพระเจ้าจุหัวนี่แหละคิดใจนี่คนกันนี่สังเกตเด้อคนดีผีคุ้มยังว่าเพียงพอปูไม่มีหัวตัวเดินได้งูไม่มีตีนตีนไม่ปอไก่ไม่มีนมตกหน้ายกยอไก่ไม่มีนมเลี้ยงลูกดกหน้ายกยอท่านทั้งหลายหนออย่าหมิ่นค่าราคาคนลูกคนจนค้นแขนแสนจะคิดอาจแผงลิบกลายเป็นลูกเศรษฐีลูกคนโง่อาจจะโผล่เป็นเมธีเหตุชนี้อย่าโอหังบังอาจประมาทคนคิดได้ว่าเจ้าของเคยประมาทลูกไส้วายเฮ็ดประดับบ่ดีท่านสั่งก็ปรึกษาชาวบ้านหลังจากนั้นโอ้ลูกท่านไปย้อนจะเป็นกัลยาณมิตรลูกท่านไปคันว่าเป็นผลงานของลูกเฮ็ดไปเศร้าเมืองต่างๆเข้าเดือดร้อนแล้วขาซึกขังๆเขาจะมาตีเมืองขังๆตอนไม่ให้เบิดโอ้สุดยอดเศร้าเมืองกับชิดกันพระราชาชิดกันคิดนะสุดท้ายท้ายสุดหลานก็ได้ขึ้นมากก็เลยบอกว่าจังสี่ซาเศร้าเมืองเอ้ยตกลงกันได้สุ่มพ่อเจ้าไปเสื่อมพระเวทกลับมาสู่เมืองเสื่อมคือเก่าพ่อวาสิเสื่อมพระเวทกลับสร้างนาราคิริ่งมัดไปโคตรสร้างปัจจนาคเชียนมัดไปอยู่หัวตีใจลุ้นโศกมากเลยกำลังจึ้งแต่ท่านยืนถ่ายอยู่หนาวบ้างแล้วกลับเตรียมพร้อมกันหาชาลีขึ้นสร้างขึ้นเซิ่นพอหันแหลกแล้วพอครับย้ายกับตาสิไปที่หลังดอกจังนี้ฉะนั้นนี่คือกันมหาราชกันพระราชากับตัวกับใจได้คิดว่าเจ้าของเฮ็ดคิดตัวลูกสิไปเอิ้นลูกกลับเมืองสุวรรณเตรียมพร้อมซื้อไผ่ลูกในครั้งนี้โจมหาราช60กองพระคาถากันต่อมากันชะกษัตริย์หรือว่าชอกกษัตริย์หรือว่าสัตติเดี๋ยวจะสิเอิ้นภาษาไทยเอิ้นว่านะชอกกษัตริย์ภาษาบาลีชะกษัตริย์เขาเลยก็อ่านยังไงวะชักพติกันนี่ชักแปลว่าหกกษัตริย์หกองค์นี่วันในกษัตริย์หกองค์สนชัยพุทธศรีสองแล้วกันหาชาลีสี่แล้วเวสสันดรมัดสี่หกหกคนเนี่ยหกกษัตริย์เพิ่นได้พ่อนาครั้งแรกหลังจากเกศปีออเกศเดือนที่ไปอยู่เขาคีรีวงศ์กฎก็ได้พ่อกันลูกทั้งสองกันหาชาลีย่างเข้าไปพ่อแม่กอดกันให้ห้องใส่กันต่อมา
ขบวนปูครับยามาบัดนี่กอดลุมปุ่มให้ใส่กันแต่ว่าพอครับลูกมันสนใช่ครับพระเวสสันดรนั่งจ้องหน้ากันเวสสันดรเล็บเข้าไปกราบขาพอพอเห็นกับผู้ดังปึงอยู่ฮึฮึลูกเราพอครับเท่านั้นแหละยายให้ใส่กันมันผู้ชายมันเป็นไก่แข็งเนาะก็คือผู้หญิงอ่อนโยนนะสุดท้ายให้แล้วพบกษัตริย์อิสลบการนี้เป็นการที่12นะการชักกษัตริย์นี่และชักกษัตริย์นี่ไอ้เสกันสลบพ่อสลบปับเศร้าเพื่องที่เห็นพระราชาสลบสลบน้ำเบิดพระเจ้าพระสงฆ์สลบคนบ้านคนในที่เป็นบริวารหามือก็คนสลบทุกกันวัดพวกไปแห่น่ะห่อนหอดไทยเทวราชกินตาหินสลาเลยแข็งกันท้องเลยกระดังซองลบไปตารางเห็นคนสลบตายตายสิก้อยให้สลบแต่สิเงี้ยวๆตายแท้แน่นอนเลยบอกลุงมองเฮ้ยพระแดกน้ำปะปาอบตเทศบาลมือนี่เปิดน้ำลุงมองโทรศัพท์ครับโอ้ท่านหัวหน้าครับเมื่อวันเสาร์ครับเขาหยุดทำงานครับตายโหงแล้วมันน่ะมันขับบ้านมันขับก็น้ำประปาเพราะอะไรครับเทวดาก็เลยเบิกฤทธิ์ของตัวเองที่มีฤทธิ์อยู่แล้วในสารชั้นนี้เอ้าขอบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทำมานั้นจงโดนบันดาลให้เป็นฝนโบกกระพัดพิเศษตกลงมาได้เถิดทั้งฝนเลยตกลงไปในการที่12ท่านเจดปังขิงเจดปังน้ำหอยก้อนโตเจดเจดไม่หอดกันนี่มันจะไปซุกแล้วมันแตกใส่กันที่ขอสารบนวานนี่ขอตรงบนดึกที่น้ำบนสาดในการนี้เด้เรียกว่ากันชะกษัตริย์เรียกว่าจากนั้นก็ฟื้นตื่นขึ้นมาอยู่ดีนี่สุขสุขสุขคนวายเหมือนธรรมดาจบกันนี่ชะกษัตริย์36พระคาถากันสุดท้ายนครกันกันนี่มีทั้งหมด48พระคาถานครกันเป็นกันสำคัญฉะนั้นคอนเสิร์ตนครกันเดี๋ยวพอดีล่ะตามป่าแล้วฟังหน้าคิดจะไปพี่น้องกันนั่นล่ะไม่ได้ยากแต่ต้องมีของดีให้ไปผูกแขนที่มาหาเมาไปผูกแขนไปแกะนู่นยังซ่าน้ำมันมันน้ำมันพายตองพายสยามมาจะได้สู้ขวัญกันผูกมัดแขนก็จะสู้ขวัญในพร้อมจบด้วยกันนี่นะแล้วก้อนกันก็สิหอดแล้วก้อนกันนั่นจบด้วยนี่สรุปทั้งเบิดทั้งม้วนที่เข้าฟังเกียรติแล้วเมืองพระราชาพระเวสสันดรกลับมาเป็นพระพุทธเจ้านางมัชชีกลับมาเป็นนางยโสธราพิมพากันหาชาลีเป็นร่างหุ่นแล้วก็เป็นนางอุบลวรรณเทรีแล้วก็ชู่ศพกลับมาเป็นหลวงพ่อเทวทัตนางกิจมานวิกาเป็นนางกิจมานวิกานางกิจมานวิกาก็คือนางอภิตตาเนี่ยเห็นว่าแต่ละคนสัวแค่สัวมากกลับมาสัวอีกเป็นบ่ย่ายอภิตตาเนี่ยก็คือเป็นนางกิจมานวิกาที่เป็นพ่อของเจ้าของทองพระพุทธเจ้าเนี่ยสลับกับเพียงกันเกิดมาอยู่วัดแม่กับกลับมาเป็นแม่พ่อกลับมาเป็นพ่อมีบางตัวบางละครบางท่านมีในตำนานเนี่ยอยู่ในประวัติเนี่ยไม่ได้เกิดตามสมปรารถนาเทวดาเสือเหลืองเสือเหลืองเสือโป่งเป็นลูกศิษย์พระเจ้าวัดบริเวณบริวารทั้งหมดที่เกิดทันตอนนั้นก็กลับมาเกิดในสมัยทั้งพุทธกาลปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเข้าขันพอเคยขบุตรสุดท่านร่วมเพิ่มมากจ้างให้เขาเอาเนื้อมารวมข้องเกี่ยวข้องตั้มจ้างให้เขาเคยข้องบุญพอเบียดนี่คือเราเคยร่วมขบวนร่วมชาติแต่ก่อนร่วมกันกูมาทุกต้นสร้างกุศลร่วมกันดึงมงกลางเก็บออกง่ายเลยครับครับครับไอ้แล้วไอ้ดมมงกลกันพร้อมผู้นั้นก็เป็นปอกแต่ทางนี้ผูกแขนกันเด้ออ้าวสิเทศนครกันพร้อมเช็ดซับเรียบร้อยแล้วแกกไปเลยนะแบ่งกันแกกคนละเสร็จให้ผูกกันเด้อยับไปหาผู้ผูกกันตอดหากันฝากหน้าห้ามผูกให้ฝากหน้าให้ผูกกลางปลาข้างปลาอย่าไปผูกกลางปลาให้ผูกฝากหน้าเด้อจังสิสมก้อนเอาแกไปก้อนบันแกแก้วจังสิทั้งก้อนกันเล่นสิเริ่มกันเอาก้อนกันลังนั่นแต่เนี่ยพอเวทสันดอนเกินสู้สร้างกันหาชาลีประชาชนแห่แหนแผ่นดาวตั้งกระหวังจะดีเอาครบดีบูดูมินการจัดงานบุญคุณส่วนห้องเกิดขึ้นขึ้นกันบุญเมืองเล่ย์ดังที่สุดบุญเรียกว่าบุญหลวงบุญหลวงก็คือฮอดเดือนหกเข้าสู่เดือนมิถุนายนพระเจ้าบุญหลวงใหญ่อยู่ประตาสีสองหลักนั่นคือหมายถึงว่าบุญหลวงก็คือบุญพอเวทนั่นแหละบุญพระเวทพระเจ้านี่พระเวทสันดรกันหาชาลีหกกษัตริย์ถึงขี้สร้างแล้วก็มีความหมาดนี่พระเจ้าพระสงฆ์องค์ข้าสัพพะเนียนภูมิศิลป์ในถ้ำจนกันชุดท้ายเรียกว่าชุดท้ายที่ยังแห่ก็คือพวกสุรบานสุรบานคือพวกไหนคือพวกกินม้วนเต้นตัง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 ม้วนหลายจนผีอยากม้วนน้ำผีได้ถามมาสุดเจ้าพระกันเลยคือม้วนแทนสู้คอยพากันแห่พระเวทเขาเมืองให้ไปน้ำแนวแต่ละผีขอผีก็เอาอ่านพระคดเมากันแล้วไปเท่ามันเมาจับกันบรรจผีว่าผีอะไรบ้างไปเท่าจึงเรียกว่าผีตามคนนี่ที่มาของผีตามคนเนี่ยหลังจากนั้น
พี้ยนจากผีตามคนเป็นผีตาขนเฮ็ดคิ้วเงาๆใหญ่ๆตาขนเนี่ยเองเป็นขนขึ้นมาจากผีตาขนเพี้ยนมาเป็นผีตาขนสระโอขอใครน้องหนูเห็นบ่โคนุ่งโคนุ่งนั่นแหละผีตาขนน่ะนั่นแหละขอใครน้องหนูสระโอแต่ผีตามคนเพี้ยนมาเป็นผีตาขนและมาเป็นผีตาโขนเอาหวดมาสวบตุ๊บเต้นต้องแรง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 เห็นบ่แท้ที่จริงก็มาจากเป็นขบวนสุดท้ายที่แห่พระเวสสันดรเข้าเมืองกันนั่นกันนี่ก็ถือว่าสมควรอ่ะนับเข้ากันผูกแขนในการบานเนี่ยเด้อยิสุขวัญให้สุขุสุขวัญนับไปฝากหน้าไปหากลางปลากลางปลาไปหาฝั่งหน้าก็ต้องให้ฝั่งหน้าลูกพอฝั่งหน้าไม่ใช่พวกเขาเผาไปปลาลมสาวลูกขึ้นเลยไปผูกเด้อเอาพี่เอาน้องน้ำกันนาควันกันมันสิคำสนใจน้ำลูกน้องพอไปเข่าดอกฟ้าเข่าองค์พระเวทเต็มเจ้ากับทั้งเราพลทหารมีสำราญกระเสียมสุขดอกทุกคนเสมอหน้าเป็นเวลาแต่นั้นซาแต่เศร้านอนดอกพักผ่อนองค์พระเวทสันนอนสิได้กลับเต้าบ้านดอกฟังกว้างแห่งสถานก่อนที่กลับเต้าบ้านพระองค์สั่งว่าลาลอยลาก่อนหนึ่งผู้บูสัตติละฉันฉันนาผู้บูสัตติละฉันฉันเรากวางกันไว้มังเฮาขอสั่งมือนี้เราเกินห้องแห่งพระลงก่อนที่จากพ่อใหญ่พ่อใหญ่ในมือนี้ฉันสิอวยพรให้ใช่โยชิตที่โชคโรคจะมีผีอย่าผ่านมันอย่าขอขออย่าเขียนเวียนอย่าต้องให้ไกลทางดอกยางเหินย้ำเจ้าเดินดุงดันย้ำเจ้าผันเส้นพายสิไปที่นาว่าทางไหนสวัสดีมีใช่ถึงสิไปทางไหนกันโม่ไปขวางกันจังว่าอายุนั้นกระพันกี่คำดวงทรัพย์สมบัติทั้งกวงเป็นต้นว่าเนาะแก้วเก้าไอ้ห้อมเขาสู้สู้แนวหัวสีสีสิทธิพาพรบวันติเสนอาจเลงกิสูโอ้โหจิเลกอเนกสวัสดีไม่ที่จังเกิดนี้แก่ท่านทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายที่มาฟังเทศทั้งหลายขอให้มีอายุยืนยาวโอ้หอดหอยเก้าขวบเนานะอ่านปวงหัวตัดตัวมันยาได้มาบังเบียดเจ้าใดขอให้พระบาทพยามาตัดซองซองทายาลงมาจมกว่าลันเจ้าขึ้นให้ใหญ่สูงลงมาจมกว่าลันเจ้าขึ้นให้กว้างว่าสีสีมือนี้เป็นมือมันนะมันในเจ้ามันยิ่งกว่าก้อนหินกันละมันในเจ้ามันยิ่งกว่าแท่นผาจวงจันเจ้ามันยิ่งกว่าอากาศศูนย์ตะวันมันในเจ้ามันยิ่งกว่าเสาขวางน้ำดันเสียมันในเจ้ามันยิ่งกว่าเสาเอกีลูกสาวพญาแทนท่านละพระภูมิอยู่ปากฟ้าเมื่อนี้เป็นมือสบายหมอภาวะเป็นมือวันดีวันดีที่อมุทะโจกตกอันนี้แม่นตกไม่จันละขันอันนี้แม่นขันไม่แก้วคนได้ตกแต่งแล้วว่ามาขวัญเอ๋ยขวัญจะไปยืนหายาโยกกลางหลงห้องป่าขวัญจะไปปลูกผู้เป็นหากันได้ขวัญจะไปปลูกหมากเป็นใบขวัญจะไปปลูกหัวกินไข่เขียวอ่อนไก่มาซะเด้อมื้อนี้วันนี้มาหอดให้เจ้ายอของกอค้ามาหอดหน้าเจ้ายอของกอเขาวัดปัดขวัญเจ้าเข้ามาแล้วว่ามามันสิทธิภวังค์นิจิโตโหตูโตเหตุ13กันพันพระคาถาไหลมาก18กันจบเพียงเท่านี้ตีของยาวอีกแน่โยมใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเล่นสุดใหญ่ตะเกะสปะอยู่บนตัวครับครับก็ถือว่าเราได้ฟังธรรมปฏิทัศน์นะครับก็โดยท่านพระอาจารย์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมนะครับถือว่ากระชับเนาะนะครับแล้วก็เข้าใจชัดเจนง่ายขึ้นนะครับก็คงไม่ต้องไปร้องไห้ก่อนออกจากบ้านเนาะ ก็ขออนุญาตในส่วนนี้นะครับจะเป็นตัวแทนทางบ้านข้างป่าแล้วกันนะครับถวายในส่วนปัจจัยพระอาจารย์มหาสุริยาสุดธรรมโมก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนกันเทศนะครับ
ขออนุญาตท่านตัวแทนบ้านข้างฟ้าครับถวายมามาเลยครับให้น้องครับน้องพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาเชิญครับขออนุญาตครับที่เอิญยากเนี่ยเป็นเกรงใจบ้านฝั่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวแล้วแล้วอีกนะมันก็เลยว่านั้นแล้วก็ได้มาแล้วก็มาซะอ่ะร่วมช่วยกันเด้ออนุโมทนาบุญสาธุครับสรุปลงบอกนี้ว่าฟังเทศประเวศสันดอนครบแล้วศึกษาตามที่ปริศนาธรรมบามาตั้งแต่กันแรกของกันจะตายตายไปไม่ตกนรกสาธุเนี่ยยกจิตขึ้นสู่สวรรค์เกิดทันศาสนาพระศรีอานและขอทุกท่านบรรลุพระนิพพานได้อย่างง่ายดายจ้ายะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปะจันโทปนระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพระลังจัตตโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุโคพะโลมีกระเป๋าโตๆมีแบงค์เต็มกระเป๋าทั้งสองบ้านเออสาธุบ้านอื่นด้วยครับคารวะองค์แสดงธรรมพร้อมกันเลยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุครับในส่วนของวัดรามบ้านพังนากราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมนะครับองค์แสดงธรรมนะครับมหาชาตินะครับปริพัฒน์นะครับฉบับเข้าใจง่ายนะครับในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาร่วมนะครับเนาะทำวัดสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนานะครับเนื่องในโอกาสทำบุญเทศมหาชาติและบุญพระเวทแล้วก็เททองหล่อพระอัครสาวกสายขวาวัดรามบ้านพักในปีนี้เป็นอย่างสูงนะครับค่ำคืนนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เช้าแล้วก็วันพรุ่งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับกราบขอบพระคุณมากครับ